สวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีกับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนนะคะว่าภาพเป็นยังไงบ้างจริงๆไม่ได้อยากไลฟ์ในรถนะคะแต่มีภารกิจนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะทุกคนมาโอ้ยเวลาดีมากเลยนัดไลฟ์ 13:33 นะคะแต่มา 13:44 นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเวลาอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงอ้าวหาติ่งไม่เจอวันนี้นะคะคุณสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวขอดูภาพแป๊บหนึ่งนะคะภาพชัดเสียงชัดหน้าชัดไหมคะทุกคนคืออยู่ในรถก็จะประมาณนี้นะคะแสงสีเสียงก็จะได้ประมาณนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวนะหาตัวเองก่อนนะคะจะได้รู้ว่าภาพเป็นยังไงบ้างต้องปรับอะไรตรงไหนไหมนะคะต้องปรับอะไรไหมกรี๊ดกับป้าปูนะคะโอ้โหเห็นไลฟ์เห็นโพสต์ป้าปูนะคะป้าปูสายบุญนพเก้าไทยแลนด์นะคะไปวัดทำอาหารถวายอาจารย์กับหลวงตาออกจากวัดได้ก้อนสมุนไพร5ก้อนเดียวกันแล้วก็ได้เซต1เดือนอีก5กล่องกรี๊ดทุกคนช่วยกันกรี๊ดให้ป้าปูกันหน่อยนะคะทุกคนโอ้โหเปิดเฟซบุ๊กมาก็เจอข่าวดีเลยทีเดียวเจอแล้วนะโอ้ยเห็นหน้าตัวเองเราก็อยากอยู่ไกลๆชุบเบยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเวลาอยู่ในรถนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตแบบขยับขยื่นอะไรตัวเองนิดนึงนะคะแสงมันไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีแสงไฟเหมือนเราอยู่บ้านเนาะสวัสดีทุกคนภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะอ่ะครูขออนุญาตแชร์ตัวเองแชร์ตัวเองแล้วก็มันไม่แชร์ไม่ได้นะคะฝากทุกคนช่วยแชร์ด้วยนะคะสวยชัดเจนคุณนะคะสวยชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก็จะยุ่งนิดนึงเพราะว่าวันนี้นะคะจริงๆแล้วตั้งใจเนี่ยค่ะหยิบแป้งหยิบลิปมาจะบอกว่าแป้งเบอร์นี้เห็นพี่ลุงทำแบบนี้นะคะก็เอาบ้างนะคะคุณแป้งเบอร์เดียวนะคะเสียวทั่วไทยใครที่หน้ามันหน้าหมองหน้าครั้มใครที่ใช้แป้งอะไรแล้วตอนเที่ยงมาต้องซับหน้าอีกรอบหรือว่าอุ้ยหน้าฉันนี่มันเยอะไม่มีอะไรเคยเอาอยู่ลองดูนะคะสวัสดีทุกคนอ้าวครูยังไม่ได้ทักทายใครเลยเหรอสวัสดีน้องวันนะคะประชาอุทิศสวัสดีค่ะจิ้วทิงสวัสดีพี่อรุณสวัสดีคุณจันฉายสวัสดีปุ้ยภูเก็ตสวัสดีพี่รัตติอ้ายไม่พูดไม่ได้ได้ไหมพี่รัตติอุ้ยวันนี้นะคะเห็นน้องดาทำผมแล้วก็เขียนคิ้วอีฉันก็อายเลยคุณดูคิ้วนะคะคิ้วอีฉันไม่เคยเท่ากันนะคะการเขียนคิ้วของอีฉันนะคะรูดปืดน้องดาดูดูคะวันนี้แม่สระผมนะคะแม่ก็ตั้งใจจะม้วนผมแต่พอดีว่าผมอย่างที่บอกค่ะผมมันตรงมากนะคะก็เลยแบบโอ้ยม้วนก็ไม่ได้ไม่อยู่ก็มัดผมซะเลยนะคะอยากเด็กแหละดูออกนะคะอยากเด็กแหละดูออกสวัสดีทุกคนนะก็จะถือแป้งทำอะไรนะคะก็จะถือแป้งโปรโมทแป้งปั๊บหนึ่งนะคะวันนี้มีอะไรจะเล่าให้ฟังนะคุณวันนี้เขียนคอนเทนต์ว่าอะไรอ่ะนะคะจะเล่าข่าวดีอะไรให้ฟังนะคะฟินหนักมากแล้วทุกคนจะฟินกับครูนะคะแล้วทุกคนต้องรีบเอาไปทำตามกันแน่นอนเลยนะคะแล้วอย่าไม่ลืมนะคะไม่ลืมท้ายไลฟ์นะคะใครมีเลขมือถือลงท้ายด้วยอะไรนะเดี๋ยวจะเอามาแจกแบบนี้นะคะความรู้เยอะเดี๋ยวทยอยเอามาแจกละกันนะคะอะไรนะถ้าหน้าไม่รักดีเจอตลับดีเอาอยู่ค่ะถูกต้องเลยพี่ไลนะคะวันนี้นะด้วยลิปด้วยแป้งเนี่ยนะคะเบอร์เดียวแป้งไม่ต้องเลือกนะคะคุณเดี๋ยวมันปรับเองนะใส่เข้าไปค่ะนี่จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะวันนี้แต่งหน้าบนรถกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนที่ถ่ายรูปตอนที่จะออกจากบ้านนะคะคุณตอนนั้นก็คือแค่โปะแป้งจริงๆนะคะทีนี้พอขึ้นมาปุ๊บเนาะเราจะไลฟ์ใช่ไหมคะเราจะต้องแบบนะเจอกันอุ้ยนะคะไอ้ที่ตรงย่นๆนี่ก็ไม่ต้องไปดูมันมากนะคะคุณมันก็ตามวัยนะคะคนเราเนาะมันก็นะคะก็ตามวัยนิดนึงนะทีนี้ลิฟ
่ะเดี๋ยวหาลิฟต์ก่อนนะคะเย่หาลิฟต์แป๊บนึงนะคะจริงๆมี2เบอร์นะคะอุ๊ยอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิอ่ะปากอีชั้นสีอมส้มเห็นไหมคะสีส้มนะคะวันนี้สีส้มเบอร์2อันนี้เบอร์สี222นะคะอมส้มตอนแรกตั้งใจจะทาสีนี้แต่ถ้าเกิดว่าทา333นะคะแล้วไลฟ์นี้ไม่รอดนะคะสำหรับอีชั้นเนาะมันจะซีดมากนะคะปากแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ฉันไปเที่ยวไปอะไรธรรมดานะคะอยู่บ้านนะคะไอ้ฉันก็ทา444แรงๆนะคะแล้วก็222ก็สบายๆนิดนึงนะนิดนึงนะเป็นไงคะจะบอกว่าโอ้โหลิฟกับสวัสดีค่ะครูพี่ป่าสวัสดีพี่รุ่งนะคะสวัสดีผู้บริหารทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาแต่งสวยให้ดูนิดนึงนะคะจริงๆแล้วถ้าตาไม่แจ่มจริงๆก็แจ่มแล้วนะเพราะว่าเอาสีลงเอาสีชมพูนะคะมันก็แจ่มแล้วแหละนะคะจะบอกว่าทำจริงๆนะคะแบบนี้ต้องเกลี่ยก่อนนะคะไม่งั้นมันจะเลอะนี่นะคะตีชมพูเห็นไหมพี่คนไรนิ้วโป้งงอเป็นเดี๋ยวนะคะแอบนึงนะสวยไหมคะคุณแต่แก้มไม่ต้องแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะใช้ลิปนะคะแล้วใช้แป้งทับทีนี้เราดันทาแป้งไปก่อนแล้วนะคะอ่ะเห็นไหมสวยแล้วพูดได้แล้วทีนี้นะคะคือให้เวลาฉันแต่งตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่บนรถเนาะทานข้าวไปฟังไปทานเผื่อด้วยนะคะทานเผื่อด้วยนะคะจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้วันนี้กำลังจะบอกว่าเราไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะบ่าย2แล้วก็ลืมไปนะคะเมื่อกี้ทานก๋วยเตี๋ยวคิดว่าทำไมเรามันรู้สึกอิ่มๆนะคะอ่ะปากสีพื้นๆค่ะ111ใช่แล้วใช่แล้วค่ะอันนี้ถ้าเราออกกล้องเนาะเราอยากให้แจ่มนิดนึงแล้วก็ใช้ CCC 222อะไรอย่างงี้นะคะก็จะแบบแจ่มๆเบอร์นี้แล้วอย่างนึงพอเราออกข้างนอกเนาะครูจะเป็นคนแบบว่าพอออกข้างนอกมันจะไม่มีแสงไฟปกติเราต้องใช้แสงไฟช่วยโอ้โหแสงไฟในรถช่วยได้เยอะเหลือเกินนะคะปิดดีกว่าปกติเราต้องใช้แสงไฟช่วยใช่ไหมคะทีนี้พอเราไม่มีแสงไฟช่วยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะโดยการทำหน้าให้รอดนะคะใช้แป้งโปะเข้าไปให้ดูดีนะคะเพราะไฟไม่มีถ้าไฟมีนะคะเฮ้ยจริงๆฉันมีนะเดี๋ยวคุณขอก้มแป๊บนึงเฮ้ยเหมือนตัวเองจะมีไฟคุณอีฉันมีไฟอีฉันลืมคุณเชื่อไหมถ้าเกิดเราได้ไฟนะส่องหน้านิดนึงเดี๋ยวลองนะไม่รู้ว่ามีแบตหรือเปล่านะคะอ่ะลองนะคะทุกคนครูมีของเล่นใหม่อย่างเงี้ยโอ้ไฟอ่อนแอมากนะคะจริงๆคุณดูนะเดี๋ยวนะโอ้โหถ้าเรามีเดี๋ยวนะดูกระเป๋าโดเรมอนก่อนนะคะคุณวันนี้นะมีสาระมากเลยนะมีสาระค่ะคุณไม่ต้องห่วงอ่ะอีฉันมีค่ะนะคะที่ชาร์จเดี๋ยวฉันลองดูนะคะว่าถ้าฉันใส่ไฟแล้วหน้ามันจะส่องสว่างดีไหมคือถ้าแบบว่าไม่สวยมันก็จะพูดแบบว่านะคะมันต้องสวยแต่พอดีว่าไฟไม่ถึงนะคะก็จะสวยประมาณแบตไม่มีอีกเดี๋ยวชาร์จดูนะคะลองดูปึ๊บแล้วก็เสียบฟลึ๊บแล้วก็ส่องไฟพี่ได้ช่วยคุณไฟคุณไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยเด้อนะคะคุณไม่ได้ช่วยเลยนะคะฉันก็ทำเป็นเรื่องเยอะไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าให้ฉันรีแลกซ์แป๊บนึงเพราะวันนี้โอ้ยข่าวดีมันเยอะพอไหลแล้วมันจะยาวนะคะขออนุญาตเพิ่มความสวยให้ตัวเองนิดนึงได้ไหมนะคะโดยการเพิ่มแสงแต่แบบคุณดูนะแสงแค่นี้มันจะช่วยฉันได้ไหมเห็นไหมคนเราอะนะคะพอมีไฟเติมเนาะก็จะทำให้
หน้าเราอ่ะแจ่มขึ้นนะคะเวลาคุณไปไลฟ์อันนี้เป็นเทคนิคเนาะเวลาคุณไปไลฟ์นะคะไม่มีแอปอย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณต้องหาไฟอาจจะเป็นดวงเล็กๆแบบเนี้ยค่ะเนี่ยครูมีติดไว้ในกระเป๋าแต่ก็ไม่ค่อยเคยใช้หรอกนะคะก็มีติดไว้นะคะเพราะว่าอะไรบางทีมันก็จำเป็นเนาะเพราะว่าเราอะออกสู่สาธารณะเราจะเป็นดาราสวยค่ะแม่มีแต่คนบอกว่าสวยขอบคุณนะคะลูกเพราะว่าทุกคนอยากให้แม่รีบพูดแล้วใช่ไหมคะแม่อย่าเรื่องเยอะได้ไหมรีบพูดเซอะไรเงี้ยนะคะรู้แหละดูออก ไฟตัวจิ๋วถิงบอกใช้ไฟดีตัวเองนะคะสวัสดีพี่ใหญ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 ่นะคะสวัสดีพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่เป็นใครพี่ใหญ่เป็นสามีของหนองดานะคะพี่ใหญ่มีไฟมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะดูสิคะพยายามเปิดแล้วก็ไม่ต้องนะคะเก็บไว้ค่ะปิดโอเคใช้ไฟในซวงโอเคค่ะมาก็พูดไหลๆแล้วเราไปอย่างนั้นแหละมาค่ะมาเข้าคอนเทนต์เราเลยกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะจะมาในหัวข้อเรื่องอะไรคะทุกคนช่วยเขียนบอกหน่อยซิครูมาในหัวข้อเรื่องอะไรนะคะจะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะวันนี้นะจะเล่าข่าวดีของพี่ราตรีให้ฟังคืออ๋อรัวทิพย์เป็นรัวทิพย์นะคะเตรียมความพร้อมอ่ะรัวทิพย์ของน้องดานะคะพี่ใหญ่ใหญ่ของเราอ่ะนะคะจะบอกว่าแบบนี้นะคะจะเล่าข่าวดีฟังแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะคะทุกคนแชร์ยังคะแชร์ยังคะช่วยกันแชร์นะคะอุ๊ยแอบเห็นบอสอยู่ข้างหลังนะคะบอสน่ารักมากนะคะวันนี้จริงๆติดภารกิจใหญ่จริงๆนะวันนี้มีคุยภารกิจใหญ่มากทุกคนเชื่อไหมว่าโคตรคนลุกอีกแล้วนะคะดีใจสุดๆเลยค่ะโอ้โหมันมีแต่ข่าวดีแต่ทำไมข่าวดีของครูมันถึงเล่าเลยไม่ได้นะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะบางทีข่าวดีของครูมันเป็นข่าวดีที่แบบว่าเฮ้ยอยากเล่าแบบคุณรู้เนาะครูรู้โลกรู้นะคะแต่ข่าวดีบางข่าวดีมันพูดไม่ได้มันคันปากยิบ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 เป็นอยากพูดแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเราพูดได้มากแค่ไหนเราก็ไม่ได้ถามเขาว่าค่ะว่าเราบอกได้ไหมเราคุยได้ไหมแต่จริงๆเป็นเรื่องของแบบอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยพูดไม่ได้นะคะจริงๆข่าวดีใหญ่มากอะแต่ก็จะเล่าอันที่เล่าได้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าอันไหนที่กระจ่างแล้วเล่าได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะพูดจะไปถึงเรื่องพี่ราตรีได้ไหมเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะคะเมื่อวานวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นวันหวยออกเป็นวันที่หลายคนโชคดีมากพี่ราตรีนะคะเบาๆค่ะเกือบ 400,000 บาทกับพี่ราตรีเดือกะกับโชคเกือบ 400,000 บาทคุณอันนี้ยังน้อยไปครูจะเล่าอะไรให้ฟังโอ้ยพูดแล้วขนลุกอีกแล้วนะคะมีคนอินบ็อกซ์มาหาครูในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านกับคุณแล้วบอกว่างวดหน้าจะรอครูครูงงมากนะคะงวดหน้าจะรอครูเขาบอกว่าเออนะอะไรโต๊ะตรงๆอะไรอย่างงี้ครูก็ไม่ค่อยจะรู้จักนะคะคุณโต๊ะคืออะไรคะป้าโต๊ะตรงๆเดี๋ยวบอสอย่าเพิ่งสวัสดีทักทายให้บอสทักทายน้องๆก่อนให้บอสเฮเซเฮนโรเซนโรนะคะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ผมกำลังอยู่ที่ถอได้ถอได้กับปากกาดูกะโอ้ยรอดเลยโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนะป้าทำความหวังให้ป้าแป๊บนึงซองเซยไม่ป้าพูดไปเลยเซยหน้าพอแล้วสวัสดีทุกคนครับเซยหน้าเพื่อให้นะครับผมหน้าหว่างหน้าหว่างคงจะมีโชคมีลาบกันในหลายคนเลยเนาะนะใช่โอ้ยอย่างดีใจเนาะป้าเนาะดีใจกับทุกคนด้วยนะครับที่มีดวงกับตัวเลขนะมีดวงกับตัวเลขแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะก็ติดตามงวดต่อไปอย่าไม่ใช่มันอย่าไปชี้พวกนั้นคือเราเอางี้ดีกว่าเอาเพื่อเป็นกระแสนะเอาเพื่อแบบว่าเอาแบบไม่ใช่ว่าเอาจริงเอาจังอะไรนะหนุกๆเนาะไม่ใช่เอาจริงเอาจังอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือเอาแบบว่าพอแบบมีกระชุ่มกระชวยสักหน่อยนึงนะฮะใช่คืออย่างซื้อลอตเตอรี่ก็คืองวดละใบ2ใบอย่างเงี้ยพอแบบว่าให้เราพอได้ลุ้นนะนะถ้าเผื่อว่าเอาเป็นจริงเป็นจังเลยเนี่ยเราก็พอจะรู้อยู่เนาะว่าเปอร์เซ็นต์อะไรมันก็จะไปลดหลั่นไปตามความเสี่ยงมันนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครมีโชคถ้าใครเอาเป็นว่าเราทำบุญดีกว่า
พอทำบุญแล้วยังไงมันจะมีอะไรหรือเปล่ามันจะมีผลบุญมาหนุนนำเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาได้โชคได้ลาภตรงไอ้เรื่องประเภทนี้พอให้ลุ้นแล้วพอจะได้โชคได้ลาภทางอื่นนะการค้าขายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจากการทำบุญเนาะจากการทำบุญแล้วก็เรื่องโชคลาภเนี่ยมันมาแบบไม่เท่ากันอยู่แล้วมันมาไม่เท่ากันมันมาเหมือนกับใครทำบุญมาจากชาติที่แล้วเนี่ยความเชื่อนะความเชื่อส่วนบุคคลใครทำบุญมาจากชาติที่แล้วหรือว่าวันนี้มันจะงอยมาจากไหนเนี่ยงงก็ไปตัดมันไงมันก็เริ่มยาวไงต่อละก็นั่นแหละจะงอยตัวเองก็ฝากไว้ทุกคนก็เรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรเงี้ยมันคู่กับคนไทยมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าอย่าให้ไปให้มันเยอะให้มันมากเกินไปไม่ต้องเยอะนะลูกเอาตัวละพันสองพันไอ้ที่ว่ามากสองหมื่นไอ้ที่ว่ามากเนี่ยขอให้เป็นการทำมาหากินดีกว่าการทำมาหากินแล้วก็พี่เจสซิงบอกไม่มากค่ะแค่ยกแผงโอ้จ้ายกแผงเหมือนพี่เลยเหมือนพี่เลยไม่ใช่ยกแผงซื้อนะเว้ยหนุกๆค่ะแค่สี่ห้าแสนแบบพี่ราตรีเอาหนุกๆพอเนาะพี่อุ้งเนาะอย่าเยอะนะคะคำว่าสนุกค่ะมันอยู่ที่อะไรหรือเปล่ามันอยู่ที่งวดหน้ารอแม่ทักเมย์บอกมันอยู่ที่ระดับความมันนี่ของเรานะมีคนถูกทักมาเนาะพี่อุ้งเนาะว่าถูกตลอดโต๊ดชึ่งอะค่ะนะคะคุณถูกโต๊ดก็ไม่แน่ใจว่าคำว่าโต๊ดคืออะไรเราไม่รู้จักเนาะโต๊ดตรงๆบนล่างๆไม่รู้เลยไม่รู้เลยก็อธิบายครูมานิดนึงบาทเท่าไหร่เท่าไหร่บาทละ70บาทละ400อะไรก็ว่าไปอันนี้ไม่รู้เลยขออัปเดตล่าสุดตอนนี้นะไม่รู้จริงๆอัปเดตล่าสุดตอนนี้ว่าเขาจ่ายบาทละเท่าไหร่เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวลอตเตอรี่ไม่ใช่เอานี่นะเอาแบบลอตเตอรี่ใบเท่าไหร่เออใบเท่าไหร่เนาะใบเท่าไหร่เอาเป็นมากเขาจ่ายกันใบเท่าไหร่บอกหน่อยเอาเป็นมากรางวัลที่1เท่าไหร่ใช่ดีกว่านะคะใช่ค่ะไม่รู้ไม่รู้จริงพอดีขอทรัพย์ในอดีตตามที่ครูบอกนั่นไงพี่ราตรีต้องออกมาแบ่งปันแล้วนะการขอทรัพย์ในอดีตนะคะคือน้องคนที่เขาทักมาเขาบอกว่าครูผู้ชายเล่าให้ครูฟังเรียกอาจารย์ไม่ใช่เรียกครูอาจารย์ผมตามหาเพจอาจารย์จนเจอนะคะผมไม่รู้จะขอบคุณอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ในที่นี้นะอาจารย์ก่อนนึกถึงอะไรด้วยนึกถึงสำนักเว้ยเออนึกถึงสำนักไม่ใช่อาจารย์หนูตาม656ตามอยู่ลูกคือจะบอกว่าอย่าตามเยอะตามละอ้วนละใบ2ใบเพราะว่ารู้สึกว่ารางวัลที่1มันจะต้องออก6556แต่ไม่รู้งวดไหนมันรู้สึกเฉยๆก็แม่ก็จะตามทุกงวดนั่นแหละไม่เยอะค่ะยกแผงเหมือนจิ๋วถิงบอกจริงๆทุกแผงอันไหนมี656กวาดหมดอย่างงี้ไม่ใช่นะถึงแม้อย่างงวดที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ยคนที่ได้คนที่มีเลขจ่ายบาทละ500โอเคค่ะเขาคนเนี้ยหนุ่มๆคนเนี้ยเขาบอกว่าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่จ่ายบาทละ500เขาถูกโต๊ดลอตเตอรี่เออเขาถูกโต๊ดลอตเตอรี่เพราะเขาคนวันอาทิตย์เดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาคนวันอาทิตย์วันเดียวกับพี่เสร็จแล้วเขาอ่ะไปดูคลิปของใครไม่รู้แล้วเสร็จแล้วในคลิปอ่ะมีแฮชแท็กเพจเปลี่ยนความคิดพี่จึงเงินล้านก็เลยตามหาเพจนี้เสร็จแล้วก็มาเจอครูแล้วก็อินบ็อกซ์มาหาครูเพราะต้องการจะขอบคุณครูจริงๆไม่ได้ต้องการขอบคุณรู้นะว่าคุณแอบฟังไลฟ์หรือย้อนหลังจริงๆคุณไม่ได้ไปแอบฟังคุณบอกว่าไงลงท้ายครูครับงวดหน้าเอาแม่นแบบนี้เลยนะครับแต่รอดหน้าขอตรงๆแม่เจ้าคุณรู้ไหมถูกตลดตดชึ่งอ่ะคูณ 1,000 ไม่รู้แบบไหนนะอันนี้ไม่รู้เหรอเอออะไรยังไงไม่รู้เฮ้ยนี่มันดังระดับชาวบ้านเลยเนี่ยมันดังระดับหมู่บ้านระดับอำเภอเลยนะเราก็เลยอ๋อลอตเตอรี่เขามีโต๊ดด้วยมีสิครูลอตเตอรี่มีโต๊ดว่ะเออก็ครูก็ไม่ต้องซื้อตรงๆไงซื้อกลับไปกลับมาลอตเตอรี่เขามีผมถูกโต๊ดไปอะไรอย่างงี้นะคนวันอาทิตย์แล้วแต่เขาซิกแซกเอาแล้วกันเนาะคุณไม่ใช่แค่นั้นค่ะพี่รุ่งส่งมาอีกค่ะพี่ลุงส่งข้อความมาอีกค่ะตามหาสายชาร์จพี่จะทิ้งบอกเอาเร็วๆๆเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวแบตหมดเร็วๆๆเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะมาก่อนจะมาเนี่ยเราให้น้องฟังอย่างว่าเราเจอบัณฑิตสำนักเป่าเปียวเฮ้ยเจอบัณฑิตเว้ยทางเข้าก๋วยเตี๋ยวอ๋อใช่เรากินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนจะมานี่แต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะไม่ได้ร้ายแรงอะไรแล้วไม่ได้เจอกับเราหมายถึงว่าเราอ่ะจะจอดซื้อส้มเนี่ยเนี่ยเราจะจอดซื้อส้มไปฝากแม่เพราะว่าเจ้านี้เป็นส้มที่อร่อยมากเท่าที่เราเคยกินมาเจ้านี้อร่อยกรอบแล้วก็เป็นส้มโอที่อร่อยมากทีนี้เราอ่ะก็จอดแล้วพี่อูกำลังข้ามไปพอเราจอดรถปุ๊บอ่ะแล้วข้างหน้าเราอ่ะค่ะมอไซค์ย้อนสอนแล้วก็แบบย้อนสอนผิดอ่ะคุณถ้าไม่ย้อนสอนก็ผิดอยู่แล้วอ่ะไปชนกับรถเก๋งล้มคือรถเก๋งอ่ะเขาเบรกเพราะว่าเอาเขาก็ตกใจย้อนสอนมามอไซค์ล้มอยู่ล้มเสร็จปุ๊บมอไซค์ก็ไหลไปโดนรถเขาปึ้งอย่างเงี้ยค่ะปึ้งเลยลุกขึ้นมาค่ะ
ขับมอเตอร์ไซค์นี้อย่างไวหนีย้อนสอนอีกพี่ตั้งแต่พอชนปุ๊บพี่จะมองเลยเอ้าทำไมมอเตอร์ไซค์เขาหนีวะทำไมเขาไม่เรางงไงแล้วอีกใจนึงก็เฮ้ยทะเบียนรถเลยวะอย่างไวไปยืนซื้อไปยืนซื้อสโมปุ๊บแต่สายตาก็มองไปที่รถเก่งนะไม่ฆ่าสายตาเลยนะจนผู้หญิงเจ้าของรถก็ลงมาดูรถเขาแล้วเป็นไรไหมแต่ก็ไม่เป็นไรมากหรอกแต่ทะเบียนรถนะคุณจะหลุดสงสารคนรถเก่งอะเนาะทะเบียนรถจะหลุดเพราะว่ามันกระแทกมาพอดีไงซื้อลอตเตอรี่ถูกโต๊ด 1,000 ได้ 90,000 โอ้โหโอ้ยตายแล้วแผงไหนน้อนี่รวยนะฮะลอตเตอรี่คุณพันด้วยนะครับพี่หนวดฟินมากแล้วพี่ลุงส่งมาอีกทีนี้พี่ลุงส่งมาอีกพี่อูพี่อูบอกเลขก่อนเดี๋ยวน้องเขาจะบอกว่าบอกไม่บอกเลขไม่บอกใช่ไหมไม่บอกเลขดีกว่าบอกไปได้เดี๋ยวว่าไลฟ์เนี่ยจะเป็นการใช่ใบหวยเอาใกล้ๆไม่เอาใกล้ๆบอกตอนนี้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวใกล้ๆเนาะรวบรวมเลขถ้าเลขบอกแต่ตอนนี้พอจะไปถึงตรงนั้นมันเยอะตัวใช่เดี๋ยวแม่น้ำพรจะไปตามหาเลขหลายๆสำนักแล้วเอามาบอกทีเดียวนะคะแม่น้ำพรก็จะไปกอบเข้ามาทีเดียวเลยดีไหมนะแล้วพอมาใกล้ๆงวดเนาะแล้วแม่น้ำพรกับพ่อน้ำอูก็จะมาแม่น้ำพรกับพ่อน้ำอูก็จะมารวบรวมสถิติหวยไม่ต้องดึงเข้าแก๊งแล้วก็จะเอามาแบ่งปันพวกเราโอเคดีไหมคะนะอันนี้เรามาคุยกันสนุกๆก่อนจะเข้าไลฟ์นะคะก็นี่ยังไม่เข้าอีกเหรอยังนี่ยังอันนี้เกิน50นาทีนี่นะจะบอกให้ว่าการเสี่ยงดวงนะครับเอาพอหอมปากหอมคอนะครับเอาพอหอมปากหอมคอเอาพอที่เราแบบว่าเหมือนการลงทุนนั่นแหละเหมือนการลงทุนไม่ต้องกระทบไม่หรอกจิ๋วถิงบอกว่าอะไรนะดึงดูดค่ะเอาส้มกับก๋วยเตี๋ยวหวยแต่ไม่เอาไม่ดึงดูดไม่เอารถไม่เอารถชนจิ๋วถิงเรื่องของเรื่องคือบอสเกินไว้อยากให้คนรู้เลขว่างั้นคือพอบอสรู้บอสก็แบบว่าอยากจะไปช่วยเขาแหละดูออกว่าเอ้ยมีอะไรผมช่วยไหมแต่มอไซค์ลุกอย่างไวแล้วก็ไปปื๊ดนะไม่ได้มีบาดเจ็บอะไรเนาะแต่คนที่เป็นเจ้าของรถอะเสียหัวค่ะแบบอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงแล้วพี่อูก็มองดูครูก็มองดูนะคะแต่ครูไม่เห็นทะเบียนเนี่ยอันนี้มาถึงขึ้นรถได้ปึ๊บไม่พรเลขจุดอ่ะโอเคประมาณนี้แหละนะคะอ่ะขอบคุณบอสพี่อูครับสวัสดีครับนะคะมาทีนี้เรามาคุยเรื่องของเราในเรื่องของอะไรนะวันนี้วันนี้เขาคอมเมนต์คอนเทนต์อะไรเนาะช่วยเขียนมาบอกหน่อยได้ไหมคะขอบคุณบอสนะคะบอสต้องทำภารกิจขับรถเพราะว่าฝนกำลังจะตกเห็นไหมพี่อูสัญญาณเป็นอย่างนี้บอสบอกว่าอ๋อวันนี้เราพูดถึงพลังดึงดูดพี่อู้พลังงานดึงดูดนะคะหวยเราพูดเรื่องหวยนะเราพูดเรื่องลอตเตอรี่เราจะดึงดูดลอตเตอรี่กันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะหายไปต่อนะคะเรามาต่อกันพูดถึงเรื่องข่าวดีกันก่อนนะคะคือดึงเข้ากลุ่มเดี๋ยวเรามาตั้งกลุ่มกันนะคะเรามาตั้งกลุ่มกันว่าแม่น้ำพรพ่อน้ำอูแล้วเราก็จะมารวยกันแบนนพก้าวนะคะคุณเราจะให้เขาล่ำลือกันเลยว่าขายนพก้าวก็จับเงินล้านเลขก็แม่นโอ้โหมากันทั่วโลกเลยทีนี้แล้วเราก็จะมีกฎกติกาว่าใครอยากได้เลขของแม่น้ำพรกับพ่อน้ำอูนะคะก็ต้องมาเป็นทีมงานนพก้าวถึงจะได้เลขนะคะแล้วเราจะปล่อยเลขกันแบบในที่ลับ เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวอ่ะเล่าต่อดีกว่าพี่ลุงก็ส่งมาในกลุ่มโอ้ยพี่ลุงกรี๊ดหนักมากบอกพรน้องคนนี้เอาคลิปพรไปลงเอาคลิปครูพี่พรไปลงแล้วเขาก็เขียนมาว่าโอ้ยแม่นมากอะไรประมาณนี้แล้วเขาบอกว่าจะตามว่าต่อไปอะไรแบบนี้นะคะก็น่าจะถูกหลายบาทอยู่อะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นแล้วก็ดีใจกับหลายๆคนนะคะสำหรับโชคลาภลอยเนาะแต่ก็อย่าไปอะไรเยอะแยะนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าโชคลาภอ่ะมันเป็นเรื่องที่เฉพาะตนใครที่ไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจงวดใหม่ยังมีนะคะใครที่เล่นเยอะก็ถอยๆลงหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไม่มีเล่นงวดต่อไปคุณไปทุ่มซะเยอะมากมายงวดต่อไปคุณเอ้ยมันก็จะไม่มีไว้ทุ่มไงนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเกริ่นนะคะครูอาจจะเกริ่นนานนิดนึงถ้าเรื่องหวยเรื่องเบอร์คุณไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่เนาะถ้ายังทำหวยอยู่นะสมัยก่อนนะเรื่องของสถิตินะคะ
เราจะไปออกทางนู้นใช่ไหมทางนี้เรื่องของสถิตินะคะบอสบอกว่าโอ้โหตอนนั้นปีหนึ่งทั้งปีมั้งเนาะไม่เคยไม่แม่นนะคะทั้งปีกี่งวดล่ะลองนับมือดูนะคะได้แน่ๆ2ตัวนะพี่อูเนาะ2ตัวแต่บอสพี่อูค่ะจำได้เลยตอนนั้นสมัยก่อนเราก็ยังแบบว่านะยังไม่ได้เข้าถึงธรรมะธรรมโมกันก็พี่อูเลขวิ่งทุกงวดได้เลขวิ่งทุกงวดคุณไม่ต้องห่วงเราก็นะเลขวิ่งคืออะไรโอ้โหลอตเตอรี่รัฐบาลมีเลขวิ่งด้วยเหรอวะอันนี้อะไรไม่รู้เลขวิ่งเลขเดินอะไรกันสักอย่างนะคะสมัยก่อนวิ่งการกุศลวิ่งการกุศลนะคะก็ถูกที่แบบเฮ้ยวิ่งแสนนึงได้สามแสนหรอรู้ไงอันนี้ไม่ค่อยรู้ไม่รู้เลยนะคะไม่รู้จริงๆสมัยก่อนนี่พูดถึงสมัยก่อนนะคะอันนี้เราก็ไม่ค่อยช้ำชองเดี๋ยวนี้เขาอาจจะแบบว่าวิ่งแสนนึงได้3ล้านกันแล้วหรือเปล่าพี่อูนะคะเลขวิ่งคืออะไรไม่รู้ไม่ต้องมาถามครูนะคะไม่ค่อยถนัดอ่ะมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องครูแม่นจริงๆแม่น้อยบอกคือจริงๆแล้วอ่ะงวดที่แล้วอ่ะจะเล่าให้ฟังนิดนึงไหนๆก็เหล่าแล้วเนาะพี่อูเนาะครูอ่ะพูดบ่อยมากว่าครูเกิดวันอังคารนะบอสวันอาทิตย์นะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเลขเด่นของครูอ่ะ579เลขเด่นของวันอาทิตย์มันมีเซนส์บางอย่างอะค่ะมันบอกไม่ถูกว่าเฮ้ยมันต้องออกเลขเราแต่ด้วยความที่สมองเราอ่ะชอบเลขคือไปฝันเห็นหมาแมวติดกัน 2-3 งวดแล้วเนาะพี่อูเนาะตื่นมาเล่าให้พี่อูฟังเลยป้าทำไมฉันฝันว่าเห็นแมวมาบ้านหมามาบ้านตลอดเลยอะไรแบบเนี้ยเนี่ย 2-3 รอบแล้ว3รอบแล้วฝันเห็นแมวมาหน้าบ้านหมามาหน้าบ้านเนี่ย 2-3 รอบแล้วอะไรเงี้ยมันจะออกแน่ๆแหละเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าแมวมาหาหมามาสู่แมว5หมา6อะไรประมาณนี้ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็อันนี้ก็ฟังเข้ามาไม่ก็รู้เรื่องหรอกของพวกนี้ innocent นะคะ innocent ทีนี้ก็เลยเหมือนไปชอบอะไรอย่างงี้ก็แบบจะตามจนกว่ามันจะออกเอ้ยอะไรอย่างงี้ไม่รู้เรื่องทีนี้แต่จริงๆอ่ะเลขเด่นอ่ะคือคนวันอังคารกับคนวันอาทิตย์เลขเด่นมากแต่ถ้าเกิดเราพูดไปเหมือนเราอ่ะก็จะไปจ้องให้คนอื่นอ่ะมาดูเลขอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่พูดแต่มีคนทักมาถามว่าครูเกิดวันอะไรอันนี้เรื่องจริงนะคะมีคนทักมาถามว่าครูเกิดวันอะไรครูบอกครูก็บอกในไลน์ลงไงว่าครูเกิดวันอังคารแล้วเขาก็ไปซื้อแบบคนเลขเด่นวันอังคารคือ579เขาก็พอถามครูเสร็จใช่ไหมคะเขาก็ไปซื้อกัน77ลอตเตอรี่เนาะ755 7997ถูกทั้งล่างทั้งบนอันนี้เอ้ยถูกทั้งนั่นแหละถูกทั้งนั่นแหละลอตเตอรี่อ่ะลอตเตอรี่มีล่างบนไหมไม่มีใช่ไหมนะเอามาจากไหนไม่รู้นะประมาณนั้นกำลังจะบอกว่าคุณฟังนะคำว่าดึงดูดอะค่ะจริงๆอ่ะมันนะมันมาจากหลายทิศหลายทางหลายช่องหลายอะไรเลยอย่างที่ครูบอกตอนนี้นะคะที่ครูบอกว่าครูจะมาบอกข่าวดีคุณน่ะเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าสิเมื่อวานอินบ็อกซ์มา 20-30 ข้อความอินบ็อกซ์มาเยอะมากจนเราแบบว่าคือเยอะจริงนะหมายถึง 20-30 ข้อความนี่คือสนใจอยากรู้ว่าอาจารย์ทำอะไรอยากรู้ว่าอาจารย์ขายอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้ค่ะจะบอกว่าอย่างงี้พอครูบอกอะค่ะครูบอกแล้วเนาะครูก็บอกเขาว่าให้ไปติดตามคนที่คุณน่ะดูมาจากทีแล้วไปถามเขานะคะว่าแบบเขาอะได้ขายสินค้าครูไหมได้ขายแบรนด์นพก้าไหมเพราะครูไม่ขายเองครูจะบอกทุกคนที่ติดต่อครูมาแบบนี้ทุกคนนะคะว่าครูไม่ขายเองนะคะให้ไปติดต่อหรือให้ไปตามหาคนที่เขาขายอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขาอะพูดว่าผมอยากทำธุรกิจกับอาจารย์ครับหนูอยากทำธุรกิจกับอาจารย์ค่ะอาจารย์ดูดวงให้หน่อยค่ะว่าหนูทำธุรกิจกับอาจารย์แล้วจะรวยไหม แหมหมอจังเลยหัวหมอจังเลยนะคะดูดวงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเชื่อไหมแล้วเขาก็ไปเปิดบินกันจริงๆแล้วเขาก็มาบอกอินบ็อกซ์กับครูว่าไปเปิดบินกับทีมงานครูมาแล้วนะคนละ20กล่อง50กล่อง10กล่อง5กล่องอันนี้เรื่องจริงนะคะอันนี้เรื่องจริงมาจากติดต่อทีมาจากช่องทางทีแล้วเสร็จแล้วอะค่ะมีหลายคนเลยครูจะเล่าแบบนี้เขาบอกว่าครูคนที่เอาคลิปครูไปลงอะไม่ใช่ครูเป็นคนอื่นแต่หนูอะทักไปว่าหนูสนใจไม่เห็นมาตอบเลยหนูทักไปจริงๆค่ะหนูสนใจอยากทำธุรกิจกับอาจารย์เขาไม่เรียกว่าครูเนาะเขาเรียกว่าอาจารย์คือถ้ามาจาก TikTok จะเรียกว่าอาจารย์ถ้ามาจากช่อง
เอ้ยมาจากทีทีจะเรียกว่าอาจารย์ถ้ามาจากช่องทาง FB จะเรียกว่าคุณครูพี่บอลนะคะรู้เลยถ้าเรียกอาจารย์เนี่ยรู้เลยมาจากทีทีนะคะแล้วเขาบอกว่าอาจารย์หนูจะเอาจริงนะหนูอยากใช้สินค้าของอาจารย์ อะไรแบบเนี้ยแล้วไม่แล้วคนที่เอาคลิปอาจารย์ไปลงอ่ะไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เยอะมากค่ะเกิน10คนนะคะเกิน10คนครูก็บอกว่าถ้างั้นนะคะไปที่Facebook แล้วไปพิมพ์ค่ะคำว่าชานุปกาคุณเจอใครคุณทักได้เลยเพราะถือว่าคนในทีแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์เนาะอันนี้ก็หรือว่าคุณไม่เจอกันอะไรยังไงหรือทักกันเราไม่เจออันนี้ครูไม่รู้นะคะต้องขอโทษด้วยแต่ครูก็บอกว่าทางที่ดีนะคะคุณไปที่แต่เขาฟังนะอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่ก็รู้มาแบบหมาดๆเลยเขาบอกว่าครูหนูไม่ถนัด FB หนูชอบ TT ฟังนะคะคุณหนูชอบ TT หนูไม่ถนัด FBหนูสามารถไปติดต่อใครในช่องทางทีทีได้ไหมครูก็เลยบอกว่าคุณก็ไปดูว่าคุณอันไหนที่มีคลิปครูครูพูดไปแบบนี้อันไหนที่มีคลิปครูแสดงว่าคนคนนั้นเป็นตัวแทนค่ะให้คุณสามารถทักถามรายละเอียดได้เลยคุณรู้ไหมว่าแล้วมีคนไม่มีทุนแล้วอยากมาขายแบบไม่มีทุนเยอะมากเยอะจนนับไม่ได้เลยเยอะจนนับไม่ถ้วนคือแบบถามบอสนะวันนึงทั้งวันตอบอินบ็อกซ์อะค่ะเยอะมากต้องก๊อปปี้ตอบอะต้องก๊อปปี้วางแต่บางคนถ้าแบบเฉพาะจุดเนาะครูคะอยากลดน้ำหนัก5กิโล10กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะนึกละใครนะที่จะให้ความรู้หรือที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก5กิโล10กิโลได้ชัดเจนครูก็จะแนะนำเป็นรายตัวเลยถ้าเป็นกรณีเคสแบบนี้หรือเคสที่เป็นมะนะคะที่ติดต่อมาไม่รู้เขาไปรู้มาจากไหนเขาถามว่าตอนเนี้ยตัวเองอะค่ะเป็นมะระยะเริ่มต้นนู่นนี่นั่นสามารถใช้สินค้าครูได้ไหมแล้วอีกคนนึงเนาะคันอันนี้เดี๋ยวเราเป็นเคสๆได้ฟังนะทั้งที่คลิปที่ครูเอาไปลงอ่ะเป็นคลิปหมอดูแต่ทำไมคนมาถามว่าสินค้าของอาจารย์น่ะช่วยเรื่องมะระยะหนึ่งได้ไหมสินค้าของอาจารย์ช่วยเรื่องคันได้ไหมหนูคันมา 2-3 ปีแล้วเนาะยังเล่าให้บอสฟังอยู่เลยเนาะหนูคันมา 2-3 ปีแล้วไปรักษามา 2-3 ปีรักษายังไงก็รักษาไม่หายแล้วไปเจอคลิปใครไม่รู้เอาไปลงว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้ในทีทีเป็นภูมิแพ้แล้วก็มาโชว์สินค้าของอาจารย์ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นสินค้าของอาจารย์จนแตกเข้าไปชกค้นหาอาจารย์จนเจอถึงได้รู้ว่าสินค้านี้เป็นของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็คืออาจารย์พรเนี่ยค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณมีแบบนี้เยอะมากถ้าสมมุติว่าเคสมะนะคะที่ถามครูมาครูก็จะไม่บอกนะคะว่าสินค้าครูรักษามะได้หรืออะไรเพราะครูก็บอกว่าสินค้าครูค่ะเป็นสินค้าสุขภาพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากทราบรายละเอียดหรือว่าอยากทานหรือว่าทานยังไงทานได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถติดต่อได้หมดทุกคนแต่ถ้าให้เฉพาะจุดเฉพาะคนครูก็นึกเลยว่าใครอย่างเงี้ยค่ะจะประมาณนั้นเลยนะคะเพราะครูถึงบอกว่าการออกมาให้ข้อมูลคุณจะดูดได้หนึ่งคุณดูดครูได้แหละดูดให้ครูฟังคุณแล้วครูก็จะรู้เลยว่าคุณเคยเป็นอะไรเคยป่วยเป็นอะไรอย่างลูกของตาลน่ะเห็นไหมเคยปวดหัวไมเกรนอายุยังน้อยเป็นเด็กน้อยน่ารักสดใสแล้วตอนนั้นเนาะโอ้ยน้องผอมเนาะน้องตาลเนาะตอนใหม่ๆอ่ะครูจำได้เลยน้องผอมสวัสดีจ้ะพี่ลุงนะคะเสร็จแล้วอ่ะแล้วน้องอ่ะเป็นไมเกรนตั้งแต่เด็กอ่ะคุณคิดดูสิแล้วพ่อแม่จะทรมานขนาดไหนคือเนาะลูกป่วยพ่อแม่จะหนักขนาดไหนแล้วเสร็จแล้วค่ะพอถ้ามีเคสฟังนะถ้ามีเคสมาถามครูในไหนก็ช่างนะคะอินบ็อกซ์มาหรือมาถามว่าลูกเขาเป็นภูมิแพ้ลูกเขาเป็นไมเกรนลูกเขาเป็นนู่นนี่ครูจะนึกถึงใครคุณว่าจริงไหมนี่คือสิ่งนึงนะที่ครูกำลังจะบอกว่ากฎแรงดึงดูดมันมีจริงนะถ้าวันนี้คุณออกมาแล้วคุณสามารถสร้างพลังดึงดูดได้อะคุณก็จะทำให้ครูนึกถึงคุณได้ว่าเฮ้ยใครวะที่มีเคสแบบนี้เฮ้ยใครวะเคยมาเล่าแบบนี้หรือว่าภูมิแพ้หนักๆครูก็จะนึกถึงเจ้าสัวนบถูกไหมเพราะว่าอะไรนะยัวคิมคุณยัวคิมเขาเป็นภูมิแพ้ดอกไม้แบบหลายปีมาก
เป็นหนักมากอะค่ะหนักสุดๆอะจนคุณยัวคิมเขาจะไม่ไหวอยู่แล้วอะแบบทรมานแล้วบางทีอะแพ้เกสรดอกไม้หายใจไม่ออกแล้วมันจุกอยู่ตรงเนี้ยมันหายใจไม่ออกคุณคิดดูนะพอมีคนต่างประเทศหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศติดต่อมาในเรื่องของแพ้หนักมากแพ้เกสรดอกไม้คุณไม่ต้องนึกเลยสมองคุณมันวิ่งปื๊ดวิ่งปื๊ดเลยว่าใครอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ยเป็นสิ่งที่อะสมมติอย่างน้ำหนักเนาะเอาตรงๆเนาะถ้าสมมติแค่นึกอะค่ะถ้าเรื่องของน้ำหนักคุณจะนึกถึงแค่1พี่กรณ์2แม่จ๋าเพราะเขาอะแสดงตัวชัดเจนแบบพี่กรณ์เขาก็ออกมาชัดเจนในเรื่องของรูปร่างใครไปดูพี่กรณ์อดีตกับปัจจุบันสิมันทำให้เราอะเหมือนเก็บภาพในหัวค่ะเหมือนเก็บภาพในหัวแล้วเสร็จแล้วก็ดูแบบแม่จ๋าเฮ้ยลด10กิโลไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณเพราะมันต้องแบบเนาะคนคลอดลูกใหม่ๆกินอะไรก็อร่อยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะมานั่งแบบเฮ้ยรีดน้ำหนักให้ออกให้ได้10กิโลพอทำได้อะค่ะครูก็ต้องนึกถึงเป็นธรรมดาหรือคุณลองนึกภาพเนาะถ้าสมมติเฮ้ยเขาทำให้คุณนึกได้อะค่ะว่าเขามีแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นเคสอะไรเพราะฉะนั้นคุณลองนึกภาพนะการที่คุณออกมาไลฟ์ออกมาเล่าออกมาไลฟ์มันจะทำให้คุณดูดคนที่แบบว่าอยากได้ในสิ่งเดียวกันต้องการในสิ่งเดียวกันแบบนี้ค่ะเหมือนกันตอนนี้ค่ะช่องทางทีทีหลายคนต้องถามตัวเองนิดนึงนะคะการไปไลฟ์ในทีทีครูจะเอาเทคนิคมาบอกคุณเดี๋ยวเริ่มครูจะเริ่มละเดี๋ยวกำลังหาซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่เพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์มีปัญหาทุกเครื่องเนื่องจากหนึ่งครูดูโทรศัพท์โอ้โหตื่นเช้ามานะคะเปิดโทรศัพท์2เครื่องตอนนี้เต็มเมมโมรี่เต็มไปฝากอะไรนะเขาเรียกไอคงไอคาวแล้วก็ยังไม่ไหวเพราะว่า1คลิปเยอะข้อมูลเยอะอะไรทุกอย่างครูต้องเซฟหมดเลยถูกต้องไหมคะมันกลายเป็นว่าโทรศัพท์ครูค่ะเต็มหมดเลยหนักมากเครื่องร้อนไม่สามารถไลฟ์ผ่านเหมือนที่ทุกคนไลฟ์ได้ไอพื้นสีเขียวๆอะค่ะพี่พรเขาโต๊ะใจโต๊ะใจอะไรพี่ลุงนะคะเขาโต๊ะใจโต๊ะใจเขาล้อนะคะเขาสวยไม่พอใช่ไหมคะอ่ะพี่ลุงโต๊ะใจอะไรนะคะจริงค่ะลูกค้าต่างประเทศเบลเยียมภูมิแพ้หนักเห็นไหมล่ะเห็นไหมเก๋ๆบอกเห็นไหมคะน้องเก๋ๆอยู่เบลเยียมเห็นไหมนะคะอ่ะพี่ลุงพูดให้จบนะโต๊ะใจอะไรนะคะเดี๋ยวนะเห็นอันนู้นแต่ไม่เห็นตรงนี้นะคะมันประหลาดเนาะมันไม่ได้ขึ้นหมดนะคะกรี๊ดขอบคุณอ้วนหลังข้อตามไม่จำมาค่ะเห็นไหมนะคะถ้าคนถามหามดลูกหย่อนให้นึกถึงเล็กวัชรินนะคะถ้าคนถามหามดลูกหย่อนกระเพาะอาหารใช่ไหมคะให้นึกถึงวันให้นึกถึงวันให้นึกถึงวันนะคะเดี๋ยวนะพี่ลุงเขาหาคอมเมนต์พี่ลุงไม่เจอนะคะพี่ลุงเขียนมาอีกนะทีนี้ถึงไหนละจะบอกว่าแบบนี้ครูไปได้เทคนิคมานะคะเดี๋ยวครูจะกำลังมองหาโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องนึงเพื่อที่จะไปไลฟ์ผ่านทีทีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเครื่องมันเต็มมันจะใช้แอปที่ผู้คนใช้อ่ะไม่ได้ไอ้ที่ผ้าเขียวอะค่ะนะคะไม่ใช่ผ้าแดงนะคะผ้าแดงเขียนขอเรื่องที่ดินนะ108 green screen นะคะผ้าเขียวผ้าแดงใช่อันผ้าแดงน่ะคือเขียนขอซื้อที่ดินแต่อันนี้เรากำลังจะพูดกันเรื่องของการใช้ฉากนะคะที่จะมาไลฟ์เพื่อที่จะแบบสวยๆกันอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้จะบอกแบบนี้เครื่องมันเต็มมันร้อนไลฟ์ไปแป๊บนึงมันกระตุกปาบแล้วมันก็เจ๊งกระบงเลยพอเจ๊งกระบงเขาตกใจเสียงพี่พรทักอ๋อเหรอนะคะคิดเอาขวัญมากู้ขวัญพี่ลุงเอ้ยมากู้พี่อูบอกขวัญเอ้ยมากู้คนวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะคนวันอาทิตย์เหมือนกันตกใจนะคะต่อไปก็เรียกพี่ลุงเบาๆต่อเรียกพี่ลุงมาพี่ลุงมานะคะพี่ลุงคิดตกใจนะคะโอเคอะไรนะทานแล้วหน้าเด็กทักพี่ไลถ้าเกิดหน้าเด็กต้องนึกถึงพี่ไลอย่างเงี้ยฟังนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณนะคะต้องออกมาพูดอะไรซ้ำๆให้คนน่ะจำสตอรี่คุณให้ได้บางทีอ่ะคนเป็นร้อยเป็นพันน่ะคุณมันต้องจำสตอรี่คุณได้บางทีโอ๊ยเล่าไปแล้วมัน
คนที่ฟังแล้วก็ฟังซ้ำแต่คนที่ยังไม่ฟังล่ะเขาไม่ได้รู้นะว่าครูผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดน้ำท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วมีเนื้องอก9ก้อนคุณฟังกี่รอบคุณเคยฟังเป็นร้อยรอบแล้วก็มีคนที่ยังไม่เคยฟังที่ตามมาจากทีทีคุณรู้ไหมเขาไปย้อนหลังแม่ปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีมือเดียวนะคะอีกมือหนึ่งสวัสดีค่ะแม่นะคะโอเคต่อนะคะทีนี้ค่ะครูกำลังจะบอกคุณว่าวิธีการที่คุณจะสร้างตัวตนตอนนี้บางคนก็เหนื่อยโอ้ยอะไรนักหนาว่าหลายช่องทางครูจะบอกแบบนี้นะคะคนที่ตามเราจริงๆคือคนนะคะสมมุติเนาะถ้าเกี่ยวกับดาราเกี่ยวกับวัยรุ่นเกี่ยวกับนักศึกษาเขาจะไปช่องทางInstagramInstagram ถามว่ามียังมีเป็นปี2ปี3ปีแต่ไม่เคยเล่นเลยเรามีความรู้สึกอะค่ะเห็นไหมความรู้สึกคนมันจะต่างกันเรามีนานแล้วเนาะตั้งแต่หลานเปิดให้นะคะ Instagram มีอะ YouTube มีเป็นปีแล้วค่ะแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเล่นแล้วก็เลยไม่เคยรู้มี YouTube มาเป็นปีๆแล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นอะไรนะคะหรือ3ไทม์ไลน์หรือสตอรี่ Facebook สตอรี่เห็นไหมคะข้างบนที่มันให้เราลงสตอรี่คุณคนติดต่างกันบางคนชอบเข้าดูสตอรี่มันสั้นสตอรี่มันสั้นมันดูแล้วกดหัวใจถ้าบางคนไปแอบดูไม่กดหัวใจเราก็เห็นเขาเข้าใจไหมผ่านเข้ามาดูเราแต่ไม่กดอะไรให้เราก็รู้ว่าใครเข้านี่คือสตอรี่ของ Facebook นะคะแล้วไทม์ไลน์คุณเชื่อไหมไทม์ไลน์สร้างเงินให้คนมหาศาลมากอันนี้หลายคนไม่เชื่อเพราะหลายคนยังไม่ทำเต็มที่มีอันนี้ครูรู้มาจากน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจ้องที่ไทม์ไลน์อย่างเดียวเลยคือไลน์อะค่ะแล้วมันจะมีไทม์ไลน์ข้างล่างอะค่ะเขาบอกว่าเขาโพสต์3เวลาเช้ากลางวันเย็นเป็นวิดีโอบ้างเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆหรือเป็นอะไรเกี่ยวกับสินค้าทั้งนั้นเลยคุณเชื่อไหมเขาได้ลูกค้าจากไทม์ไลน์ถึงแม้ว่าลูกค้าจากไทม์ไลน์จะไม่เยอะรู้สึกว่าตอนนั้นคุยกันเมื่อหลายเดือนที่แล้วได้ลูกค้าจากไทม์ไลน์รวมเบ็ดเสร็จแล้วไม่ถึง10คนแต่ขายสินค้าเราได้เป็นแสนๆบาทนี่คือเรื่องจริงนะคะนี่คือของจริงค่ะจากไทม์ไลน์มันทำให้ครูค่ะเฮ้ยเราเคยสอนไปหมดแล้วนี่ว่าหรือแม้กระทั่งจะช่องทางใหม่คือทีหลายคนนะคะรู้ว่าครูมาให้ว่าจะต้องไปช่องทางนั้นช่องทางนี้แต่จะบอกแบบนี้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าฉันก็ทำแล้วนี่ทุกช่องไม่ใช่เลยมันเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมมันเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ตัวเดียวเลยค่ะอันนี้ไม่เชื่อก็แล้วแต่ลองไปพิจารณาดูต่อให้คุณลงวัวตายควายล้มไม่เกี่ยวเลยต่อให้คุณลงแบบว่านะคะหายใจ3ทีลงทีนึงอย่างเงี้ยค่ะเบสเซตคุณลงแล้วประมาณ30โพสต์ไม่เกิดผลค่ะการปฏิสัมพันธ์สำคัญที่สุดในทุกช่องวันนี้นะคะคุณจะดูดลูกค้าได้คุณจะดูดอะไรได้คุณต้องไปถามตัวคุณนะว่าวันนี้คุณมีปฏิสัมพันธ์ดีหรือยังครูจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังอันนี้โคตรแบบโคตรสุดๆอ่ะครูไปดูพระอาจารย์ท่านหนึ่งทุกคนรู้จักแต่ก็ไม่เอ่ยนามท่านออกทีวีเลยฟังนะคุณโอ้ยชอบมากนะคะเพราะมันตรงใจเราอะค่ะเราเป็นคนทางโลกเนาะเราสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมได้นะคะท่านทางธรรมท่านยังมาสำเร็จทางโลกได้เลยทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะท่านมองว่าท่านอะมาไลฟ์บางคนก็ว่าท่านว่าไม่เหมาะสมเป็นพระมาไลฟ์ได้ไงตลกโปกฮาเป็นพระมาอย่างนี้ได้ยังไงคุณรู้ไหมคำตอบของท่านคืออะไรท่านบอกว่าเราต้องรู้เราว่าเราต้องการให้คนเจนไหนโอ้โหคุณว่าเราต้องอยากคือโอเคค่ะคนวัย 40-50 ก็เตรียมตัวเข้าวัดเข้าวาเป็นเรื่องธรรมดาเริ่มละเข้าถึงธรรมะเริ่มสวดมนต์นั่งสมาธิเริ่มแบบว่านะมีธรรมะในใจเริ่มแบบว่ายังไงล่ะเลี้ยวแรงเริ่มตุดถอยเริ่มหาตัวช่วยแหละพูดง่ายๆคนวัยอายุ20กว่านะคะยังค่ะยังไม่ถึงธรรมะเพราะเขาเข้าใจว่าพลังเขาเยอะเขาก็ทำตามพลังเลยนะแบบโอ้โหทำแบบนะคนช่วงอายุ20กว่าถึง30กว่าพวกนี้พวกวัวตายควายล้มต้องทำค่ะทำจริงๆเพราะเขาเข้าใจว่าพลังงานเขาเยอะแต่พอเริ่มเข้า40
คุณเอ้ยธรรมะเริ่มมาเริ่มหาตัวช่วยนั่นแหละพูดง่ายๆเริ่มหาธรรมะเริ่มหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มหาตัวช่วยเริ่มต้องการความง่ายๆสบายๆเริ่มแล้วค่ะเพราะอะไรคุณมันเป็นเจนมันเป็นเจนนะคะเหมือนที่พี่ลุงเคยไลฟ์นะคะคุณเจนไหนอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมเจนไหนเจนไหนไปหาดูทีนี้ท่านบอกว่าพระองค์นี้ท่านบอกว่าคือท่านมาไลฟ์นะคะก็มีคนแซวท่านว่าพระอาจารย์ท่านใส่วิกสิอะไรอย่างเงี้ยทำไมท่านไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดเปรียบนู่นนี่นั่นเยอะเลยนะคะครูก็ตามไปดูในไลฟ์ท่านนะคะขำมากแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากทางด้านลบก็มีทางด้านบวกก็มีฟังนะคะพอเราได้ฟังคำตอบท่านนะคะมันเก็ตค่ะเราต้องรู้จักเราสิ่งที่เราทำเราต้องรู้จักเราก่อนเหมือนครูค่ะทำไมต้องมาบอกมาสอนเวลาคุณสำเร็จคุณได้ตังเข้าคุณนะคะเพราะครูบอกแล้วไงบางคนเอาไปทำแล้วไม่ได้ขายแบรนด์ครูด้วยซ้ำเห็นไหมเอาเลขครูไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยก็ไม่ใช่แบรนด์ครูด้วยซ้ำแต่ครูถึงบอกว่าเราต้องรู้เราก่อนเหมือนท่านบอกว่าท่านรู้ท่านน่ะว่าท่านทำอะไรท่านไลฟ์แล้วท่านจะมาเทศมาอะไรก็ท่านเทศทุกวันอยู่แล้วท่านสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ท่านมาทำมันคือเจนนี้เจนปัจจุบันซึ่งวัยรุ่นตีการวัยรุ่นนู่นนี่นั่นแบบเยอะแยะมากมายเหมือนแบบท่านต้องการให้คนหันมาในเรื่องธรรมะแบบจิตนิ่งจิตสบายไม่ใช่ต้องมากดดันเพราะคนแต่ละเจนคุณจะเอาคนอายุ20มานั่งสมาธิสวดมนต์คุณลองนึกถึงคุณตอนอายุ20ดิยังแว้นรถอยู่เลยยังแบบนะยังแบบไปสวีทวิทวิวหวานแหววนะไปนั่งกินนู่นนี่นั่นจะให้เข้าวัดเหรอก็ยังคิดหนักอยู่เห็นไหมเพราะว่าแต่ละเจนมันจะไม่เหมือนกันแต่ท่านบอกว่าเจนที่เดียวกันคือเจนที่มาอยู่บนโลกออนไลน์ไอ้พวกเจนที่แบบว่าอยากรู้อยากเห็นเจนที่แบบอยากสนทนาเจนที่แบบอยากออมความคิดเห็นเจนที่แบบอยากมีตัวตนเจนที่แบบอยากเป็นซุปตาร์เจนที่แบบว่ากูอยากดังอยากปังอยากอะไรแบบนี้นี่คือเจนเดียวกันนะคะคือเจนคลั่งไคล้หลงไหลบนโลกออนไลน์ท่านบอกว่าการที่ท่านมาไลฟ์ท่านตามเทรนไงแต่ท่านเป็นพระท่านก็บอกว่าธรรมะค่ะมันสามารถดึงคนได้หลายรูปแบบทำได้หลายรูปแบบขอให้ไม่ผิดศีลมี5ข้อท่านไม่ผิดศีลสักข้อเลยที่ท่านมาไลฟ์ท่านบอกว่ามันทำให้คนฟังธรรมะสนุกแล้วท่านก็แฝงแง่คิดเข้าไปในธรรมะนั้นทุกครั้งที่ท่านได้พูดได้อะไรหัวเราะคือท่านบอกว่า 100% ที่ท่านไลฟ์นะคะธรรมะมี5อีก95ไร้สาระตลกปกฮาท่านพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะท่านบอกว่าสุดท้ายแล้ว 5% ธรรมะของท่านก็ได้คนที่เข้าใจในเรื่องของธรรมะท่านสามารถสรุปย่อได้นะคะว่าสิ่งที่ท่านพูดมันคืออะไรอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกันพอครูฟังแล้วครูก็รู้สึกว่าใช่วันนี้ถ้าเรารู้เราว่าเราทำอะไรนะคะเราอยู่ช่องทางไหนเราก็รวยปังได้อย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณไปทีฉันก็ไปฉันก็เอาคลิปครูไปลงฟังดีๆนะอันนี้คือแบบว่านะคะซีดปากเลยเพราะอะไรคุณเอาคลิปครูไปลงจริงค่ะนะคะครูบอกเราใช่ไหมการอยู่บนโลกออนไลน์สิ่งเดียวคือปฏิสัมพันธ์มีอยู่ไลฟ์หนึ่งโอ้โหขนลุกหนักมากผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นคนธรรมดามากเป็นคนอายุ20กว่าไม่สวยเลยนะคะธรรมดามากสำหรับคนมองแต่คนตามเป็นหลักแสนค่ะคุณคนดูคลิปนางเป็นหลักแสนทุกคลิปค่ะเป็นหลักแสนหลัก 500,000 300,000 ทุกคลิปเพราะอะไรไปดูนะว่าเพราะอะไรเพราะนางมาตอบคลิปนางเวลามาไลฟ์เมื่อก่อนไม่ไลฟ์เนาะเมื่อก่อนทำคลิปเดี๋ยวนี้นางไลฟ์ทุกวันแล้วนางปฏิสัมพันธ์ตลอดใครเข้าปุ๊บนางทักใครถามอะไรนางตอบใครคือแบบนี้เลยค่ะเหมือนเนี้ยค่ะอ่ะสมมตินะคะครูไลฟ์เนี่ยสมมติบางคนมีคำถามอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ อยากให้ดูภาพตอนนี้เลยอย่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะแกอายสมมุตินะคะเนี่ยครูมองแล้วครูอ่านอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงน้องอาร์ตถูกลอตเตอรี่นะคะ33คูณ33เอาไม่ใช่อะไรประมาณนี้กินแล้วอ้าวเหรอโอ้ตายแล้วนะคะคือมีปฏิสัมพันธ์นะคะ
อ่ะอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาอ้าวแม่ปิ้ลนะคะอ้าวแม่ปิ้ลก็มาคือเขาอ่ะแต่ด้วยความที่ทีทีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่คนกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าพูดกล้าตอบโต้วันนี้ใช้ลิปสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคนไลฟ์อยู่ก็อยากใช้ตามใช่ไหมล่ะเออลิปนี้ของนพเก้าของนพเก้าสีนี้สี222นะคะสีนี้เป็นสีของอะไรคะสีแห่งความโชคดีนะคะประมาณนี้มันทำให้คนไม่ออกมันทำให้มีการปฏิสัมพันธ์ตลอดเลยแล้วที่สำคัญนะคะคุณเวลาเขาไลฟ์มีคนดูโอ้โหหลักพันตลอดนะคะมีคนดูหลักพันถือว่าเยอะนะคะในทีทีเพราะในทีทีค่ะคนไลฟ์เยอะมากเท่าที่ครูไปดูนะคะครูก็ไปส่องเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วเนี่ยค่ะอย่างสมมติเนาะคุณอาราดานะคะคุณตาเขียนมาว่า111รวยเราอาจจะบอกว่าคุณไม่ต้องแปลกใจนะในนี้เขามีคนดู111อันนี้ก็111เอ้ย108ก็มาคืออะไรนี่คือเลขของจักรวาลค่ะนี่คือเลขรวยเมื่อไหร่เราเห็นเลขรวยแล้วเราพิมพ์เราจะรู้สึกว่าเราชินกับเลขรวยแล้วเลขรวยจะปรากฏบ่อยๆนั่นแสดงว่าสัญญาณของจักรวาลจะบอกว่าคุณจะรวยเห็นไหมนี่คือกฎของแรงดึงดูดสิ่งที่ครูพูดมาทั้งหมดอะค่ะเป็นสิ่งที่คุณสามารถดูดได้นะคะวันนี้มันอาจจะดูเป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับคนที่เชื่อว่ามันดูดไม่ได้แต่มันจะเป็นเรื่องที่มีสาระสำหรับคนที่ทำได้แล้วนะคะทีนี้ครูก็เลยอยากจะบอกคุณว่าตอนนี้ค่ะมีคนเอาคลิปครูไปลงแล้วบอกว่าปังมากในคลิปของตอนนี้กระแสมาแรงเมื่อเช้าไปดูจอยเนาะจอยบอกว่าทุกคนตอนนี้ครูน่ะเขามาเป็นตัวเบิกทางเหมือนตัวกุญแจไขให้แล้วอะตอนนี้นะกระแสของทีทีที่เปิดเลยนะไม่ว่าใครจะไปลงคือหนึ่งหมอดูการให้เลขให้หวยทีทีเปิดเลยนะคะเปิดเลยหมอดูดูดวงแล้วก็อะไรอีกนะเขาเปิดเลยเขาเปิดค่ามองเห็นแบบ 100% เลยแต่ที่คุณไม่มีคนดูเพราะคุณไม่รู้เงื่อนไขนั่นเองการที่คุณไปลงแล้วคุณก็ปล่อยแล้วไปเลยเขาไม่เปิดค่ายคุณนะคะฟังนะกฎกติกาของเขาง่ายมากเลยเราอะค่ะสมมุติว่าเราไปลงใช่ไหมคะ1เราต้องไปกดหัวใจให้ใครก็ได้ค่ะที่ผ่านมาหน้าฟีดเราในทีทีแล้วก็เขียนคอมเมนต์ให้เขาอะค่ะว่าสนุกดีค่ะจะติดตามนะคะหรืออะไรก็ตามเขียนอะไรก็ได้ค่ะที่แบบว่าชอบคลิปค่ะจะติดตามตลอดนะคะจะติดตาม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 นะคะอะไรประมาณนี้ค่ะให้เขียนแบบนี้ค่ะแล้วก็แค่นี้ค่ะสักประมาณ5คนฟังนะ5คนใครก็ได้ไปกดหัวใจแล้วก็ไปติดตามเขาแล้วก็อาจจะแบบว่าจะติดตามตลอดนะคะชอบจังเลยค่ะขอบคุณที่มาให้ความรู้นะคะอุ๊ยแม่นมากเลยค่ะอุ๊ยแม่หมอคนนี้สวยจังเลยค่ะนะคะพยายามไปเม้นแบบนี้นะคะว่าอุ๊ยแม่หมอดูแม่นมากเลยค่ะโอ้โหอาจารย์พรอยู่เพจเต็มความคิดพิชิตเงินล้านหรือคะแม่นมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเขียนเยอะๆค่ะการเขียนนะคะมันจะเป็นการปฏิสัมพันธ์คุณไม่รู้หรอกมันจะมีโปรแกรมจับเขาเรียกว่าอะไรนะแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะคะเขาจะมีโปรแกรมจับอยู่แล้วค่ะว่าคุณตามเงื่อนไขไหมเพราะเขาไม่ได้ให้อะไรคุณง่ายๆนะคะสมมติว่าคุณไปดูค่ะคุณเขียนคอมเมนต์ให้สัก5คนนะคะว่าอันไหนก็ได้นะคะแล้วอันที่คุณไปลงอะค่ะหรือช่องของคุณจะถูกเปิดค่าเพราะอะไรเพราะว่า1เรื่องของหมอดูเรื่องของดวงค่ามันถูกเปิดไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณนะคะเอาคนไหลเข้าไม่ได้เพราะ1คุณแฮชแท็กไม่ถูกวิธีการแฮชแท็กอย่างเช่นนะคะฟังนะอะไรคะเนี่ยอย่างโค้ดพี่หนูนาแฮชแท็กเห็นไหมคุณมาฟังไลฟ์ครูนะคะคุณแฮชแท็กไปเลยค่ะแบบพี่หนูนาแฮชแท็กเพจเปลี่ยนความคิดพิจิตเงินล้านทุกครั้งที่เวลามีคนมาแตะเพจนี้เขาจะไปเจอใครเขาไปเจอพี่หนูนานะคะเขาไปเจอคนแฮชแท็กค่ะเพราะคุณโพสต์อะไรคุณก็แฮชแท็ก1การแฮชแท็กอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะปฏิสัมพันธ์ไปแล้วการแฮชแท็กสำคัญนะคะมันมีเทรนด้วยนะอย่างเช่นเมื่อเช้าจอยบอกว่ามันมีเทรนแฮชแท็กสมมุตินะคะตอนนี้เทรนคำว่า TikTok มาแรงแต่มันจะเป็นแบบว่าอะไรนะยูนิอะไรสักอย่างอะค่ะยูนิ TikTok หรืออะไรก็ตามอะค่ะที่มันขึ้นประมาณ6 7โอ้โห600ล้านอะไรหลายร้อยล้านอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นของเขาไงมันเป็นแพลตฟอร์มของเขาอะค่ะที่เป็นแพลตฟอร์มแฮชแท็กของเขาแล้วก็มาดูแฮชแท็กของเราอย่างเช่นแฮชแท็กของเราที่เรากำลังจะปั้นแฮชแท็กท
ทำไมต้องใส่ฟังดีๆนะคะแฮชแท็กของเราก็เพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านรับเงิน 10,000 เอากรี๊ดกับเลขาโบนะคะทำไมเราจะต้องแฮชแท็กเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านแฮชแท็กครูพิพรเจ้าของแบรนด์นพก้าวเมื่อเราแฮชแท็กเยอะๆคนตามเยอะๆคุณเขาจะตามหาทันทีว่าเขาเป็นใครครูพิพรเป็นใครเพจเปลี่ยนความคิดเป็นใครอยู่ตรงไหนแล้วพอมีคนตามเยอะๆทีๆเขาจะเปิดเมื่อไหร่มีคนแฮชแท็กเขาจะดึงเขาจะเอาโพสต์หรือช่องของคุณนะคะวิ่งไปวิ่งไปหน้าของเหล่าบรรดาคนที่แฮชแท็กหรือเหล่าบรรดาที่อยู่ในแฮชแท็กแบบเดียวกันกับคุณคุณคิดดูนะตอนนี้ครูปาไปกี่ล้านละหลาย10ล้าน40ล้านนะคะในครูพิพรเจ้าของแบรนด์นพก้าวไทยแลนด์นะคะ40กว่าล้านใช่ไหมคะล่าสุดนะคะไม่แน่ใจนะว่าล่าสุดเท่าไหร่นะคะครูกิ่งช่วยกดดูหน่อยค่ะว่าแฮชแท็กครูพิพรเจ้าของแบรนด์นพก้าวกับแฮชแท็กเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะคะกี่ล้านละ40ล้านเข้าไปแล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะคูณ40ล้านคน40ล้านแท็ก40ล้านคนเข้าไปดูหรือแล้วอย่าลืมแฮชแท็กช่องตัวเองด้วยนะคะที่สำคัญแฮชแท็กช่องตัวเองแฮชแท็กช่องตัวเองไว้เพราะว่าสุดท้ายเวลาเขาดูดอะค่ะมันจะมีการดูดเนาะเพื่อยิงเข้าไปหาคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันในจำนวนคนแฮชแท็ก40กว่าล้านนะคะมันจะถูกให้เราอะไปอยู่หน้าฟีดอะค่ะไปอยู่หน้าฟีดของคนเหล่านั้นเข้าใจไหมคุณก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณเอาคลิปครูไปลงถึงมีคนเข้าดูเป็นหลักล้านตลอดเลยบางคนเพิ่งเริ่มได้หลักแสนละหลายคนได้หลัก10ล้านแล้วนะคะที่มีคนดูครูหลายคน5ล้านต่อ1คลิปต่อ1คลิปบางคน10กว่าล้านแล้วนะคะอย่างใครครูกิ่งเนาะมีครูกิ่งมีที่ได้หลักหลายล้านนะคะเราไปดูกันนะอันนี้นะคะนะคะลองไปดูนะคะคือเพราะอะไรคือต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าคุณแฮชแท็กบ่อยๆจำนวนแฮชแท็กคนจะเข้าไปดูเยอะเป็นทวีคูณเสร็จแล้วค่ะตัวคุณเป็นคนแฮชแท็กเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นช่องของคุณเพจของคุณอะไรของคุณสมมติว่าในเพจละกันสมมติว่าในเพจเนาะในเพจ FB Facebook อะค่ะคุณแฮชแท็กแน่นอนที่สุดค่ะเวลาเขาจับแฮชแท็กหรือคนในกลุ่มในแฮชแท็กนั้นน่ะเขาก็ย่อมไปเจอคนแฮชแท็กก็คือตัวเราไม่ใช่ไปเจอคนอื่นที่แฮชแท็กเข้าใจยังคือจอยอ่ะเขาศึกษาเรื่องนี้คือเขาอยู่ช่องนี้จนเขาเป็นเจ้าแม่แล้วเนาะเขาเก่งนะคะต้องยอมเขาเลยนะคะแล้วจอยอ่ะบอกว่าทำไมต้องยากล่ะเนี่ยเอาคลิปครูไปเปิดหมายความว่าไปเปิดช่องตัวเองไปเปิดให้ตัวเองอ่ะเป็นตัวมีตัวตนแล้วถ้าหากว่าเราอยากเป็นหมอดูซะเองหรืออยากปังแบบครูหรืออยากให้ช่องตัวเองปังเราก็สวมการเป็นหมอดูแบบครูสิครูไลฟ์อะไรครูดูอะไรเรามาช่องเราก็มาไลฟ์ว่าเออนี่เพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านนะวันนี้นะอ่ะคุณก็สวมการเป็นว่าจะมาเนี่ยเหมือนที่จอยค่ะไปไลฟ์แล้วไปดูหมอเนี่ยช่วงนี้น่าจะช่วงไปน่าจะเลยมาละจอยจะไลฟ์ช่วงประมาณบ่ายหนึ่งนะคะเขาจะไลฟ์ดูดวงเลยทีนี้เขาก็บอกว่าก็ไปดูตามที่ครูดูมานั่นแหละแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เอามาดูดวงคนติดกันให้งอมแงมเพราะอย่างที่ครูบอกทีเขาเปิดช่องนะคะทีเขาเปิดช่องให้หมอดูเพราะว่าเขาจะจับกระแสตอนนี้นะคะใครที่เกี่ยวกับให้หวยใครที่เกี่ยวกับดูดวงทีเปิดแบบโอ้โหเปิดค่ายคนมองเห็นนั่นแสดงว่านั่นคือช่องทางที่คุณจะทำเงินได้ไงเข้าใจหรือยังมันคือช่องทางแล้วคุณจะทำยังไงให้คุณได้คนเลขาโบก็ไปได้มา5กล่องขนาดเพิ่งทำไปสอยจากทีมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรคนทักเยอะโอ้ยตอบไม่ทันเลยคุณจะไปตอบมันไม่ได้หรอกคุณต้องเอาคำตอบแล้วก๊อปปี้วางหาเขานะคะโปรยไปก่อนเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่คุณโปรยได้อะค่ะมันจะมีคนที่ต้องการแล้วอยากใช้สินค้าอยากรู้ข้อมูลอยากอะไรหลายๆอย่างอะค่ะคุณเจาะเข้าไปให้ได้ค่ะต่อ1คนเจาะเข้าไปให้ได้เข้าไปคุยเข้าไปให้ข้อมูลให้ได้ไปดูอะไรนะคุณนายน้อยตอนนี้ไม่ใช่แค่ตอบไม่ทันออเดอร์รัวมากออเดอร์รัวมากนี่คือการทำงานวันนี้หลายคนไม่มีงานประจำ
คุณไม่มีงานประจำคุณจงใช้ช่องทางออนไลน์เป็นงานประจำค่ะนะคะรับออเดอร์กลางไลฟ์ครูค่ะเอากรี๊ดกับน้องจุ๋มนะคะกรี๊ดกับน้องจุ๋มนะคะเห็นตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้ยังไม่เห็นเนาะโอ้อยากจะอ่านแต่อ่านไม่ทันนะคะคุณรู้ไหมว่าตอนนี้นะนี่ไงกรี๊ดรับยอดกลางไลฟ์ครู 4,700 บวก 6,300 บวก 360 นะคะ360อะไรไม่ใช่เงินไทยด้วยนะเนี่ย360อะไรคะเก่งค่ะเก่งอักรีดอักกรีดด้วยนะคะ40อ่ะ40ล้านเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะให้ครูกิ่งไปเช็คให้เมื่อกี้นะคะพอเราลองไปแฮชแท็กดูเราจะรู้เลยว่าตอนนี้นะคะมีคนแฮชแท็กเท่าไหร่แล้วอะไรแล้วนะคะเนี่ยเห็นมั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหาข้อมูลให้ลองไปดูนะคะแล้วมันจะขึ้นเนาะว่าจำนวนกี่ล้านอะไรเงี้ยทีนี้อย่างที่ครูบอกค่ะตอนนี้การที่เราอะไปช่องทาง YouTube ไปช่องทางไทม์ไลน์สมมุติว่าวันนี้ใครไม่มีงานประจำเนาะเอาคนงั้นไม่มีงานประจำก่อนนะเพราะคนที่มีงานประจำแน่นอนค่ะเวลาเขาจำกัดเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของคนที่ยังไม่มีงานประจำกันนะแล้วลองมาทำออนไลน์ให้เป็นงานประจำดูซิลองดูสักตั้งนึงว่ามันจะเป็นอย่างที่ครูบอกคุณไหมนะคะเราลองใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำงานประจำก็คือให้คุณนะคะไปทุกช่องทางเหมือนคุณเปิดตัวเหมือนคุณแบบสร้างอะเหมือนครูค่ะตอนนี้ใครก็เข้าใจว่าครูอ่ะเป็นอาจารย์หมอคืออาจารย์ดูดวงอาจารย์ดูดวงอะค่ะเมื่อกี้แวะซื้อเสื้อผ้าเมื่อกี้แวะซื้อเสื้อผ้านะคะพอเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกตกใจมากค่ะคนขายเสื้อผ้าลุกขึ้นมาพรวดพลาดนะคะนี่ใช่อาจารย์ไหมคะอาจารย์ที่ดูดวงอะค่ะไอเราลึกก็ตกใจครูปิดแมสนะคะคุณแล้วครูอ๋อไม่ใช่ค่ะหนูจำได้ครูเสียบแว่นอาจารย์เสียบแว่นหนูจำได้แล้วเขาก็ถึบตัวไปกันอาจารย์เดี๋ยวหนูจะยืนไกลๆอาจารย์ช่วยถอดแมสให้ดูหน่อยค่ะนะคะครูก็ขำเสร็จแล้วเขาบอกว่าหนูจำได้อาจารย์อาจารย์ดูดวงแม่นมากหนูส่งให้เพื่อนหนูทุกคนเลยอันนี้คือร้านเสื้อผ้านะคะร้านเสื้อผ้าเมื่อกี้นี่เองนะคะตามบอสได้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะครูบอกอ๋อไม่ใช่ค่ะใช่หนูจำได้จันถอดแมสให้ดูหน่อยค่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูจะไปยืนไกลๆคุณดูนะนี่คือการสร้างตัวตนถามว่าระหว่างการเป็นเจ้าของแบรนด์กับการเป็นหมอดูครูอยากเป็นใครครูอยากเป็นครูค่ะอยากเป็นตัวครู 100% นะคะแต่การสร้างตัวตนเราสร้างแบบไหนก็ได้เห็นไหมตอนนี้เขารู้จักครูในนามของอาจารย์ดูดวงนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณจะดูดวงคุณต้องไปดูกับอาจารย์ดวงที่ดูเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขแม่นมากที่พี่น้องนุปก้าวพากันแห่ไปดูอาจารย์ดวงนะคะทักไปถามดาถามดาวถามเดือนถามใครดูนะคะเขาบอกอาจารย์ดวงอ่ะนั่นคือตัวจริงเสียงจริงแต่ครูเป็นสมัครเล่นไปเรียนเพราะอยากรู้เอามาดูเพราะความสนุกสนานบันเทิงแต่ถ้าอยากดูจริงๆจังๆก็ต้องไปดูกับหมอที่เขาดูเป็นจริงๆจังๆอ่ะอาจารย์ดวงเท่าที่ครูรู้จักอะเนาะที่ดูเกี่ยวกับตัวเลขก็ต้องอาจารย์ดวงใช่ไหมคะเห็นไหมครูกำลังจะบอกว่าอะไรครูก็ไปสร้างตัวตนอีกนะคะเคยเล่าให้ฟังอะเนาะตอนนั้นไปซื้อต้นไม้แวะไปซื้อต้นไม้กันร้านขายต้นไม้ใหญ่มากนะพี่เนาะเป็นร้านที่ใหญ่มากของที่ดัดเออะไรนะดัดเอโคกวดเมียของเจ้าของร้านเนี่ยนี่ใช่อาจารย์ไหมคะอาจารย์ที่ดูดวงอะค่ะอาจารย์ที่ดูดวงอยู่ในทีอะค่ะอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยครูกำลังจะบอกว่าขนาดครูใส่แมสนะคะเขายังจำได้เพราะเรามีเอกลักษณ์นี่ไงแว่นเนี่ยค่ะมันคือเอกลักษณ์นะคะทีนี้กำลังจะบอกว่าเราพวกเราเหมือนกันวันนี้ถ้าคุณนะคะไม่ได้มีงานประจำคุณมีเวลามากกว่าคนอื่นคุณบุกทุกช่องทางเลยเพื่อให้เขาเห็นคุณบ่อยๆแล้วครูจะมีเทคนิคหลังจากปกติครูไลฟ์จันทร์พุธศุกร์เสาร์เนาะเดี๋ยวทุกวันเสาร์นะคะถ้าเกิดว่าครูไม่ได้ออกไปไหนเนาะทุกวันเสาร์อะค่ะครูจะไลฟ์ขายของให้คุณดูนะคะวิธีการดึงดูดไลฟ์ขายของง่ายมากเลยแต่ทุกคนไม่ทำ
1ค่ะถ้าเรามีรังสินค้าตั้งรังสินค้าไว้ด้านหลัง2ด้านหน้าต้องมีโต๊ะโต๊ะก็ต้องวางต้องแบบวางสินค้า3ก็คือทดลองสินค้าให้ดูเลยอย่างเช่นคุณจะขายสบู่ที่มีสครับถ้าคุณไม่ทำให้เขาดูให้เขาเห็นสครับมันไม่น่าดึงดูดแล้วสครับมีความแตกต่างยังไงคุณต้องมีข้อมูลเก็บมาแล้วอ่านให้เขาฟังเพราะอะไรเพราะเขาจะได้รู้ว่านี่ไงฉันหาข้อมูลมาจากตรงนี้นะว่าตัวสครับเนี่ยคุณสมบัติของสครับจริงๆคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วทำให้เขาเห็นอะไรเงี้ยค่ะหรือชาเหมือนกันถ้าทุกวันนี้ไม่ชงแล้วไม่ดื่มให้เขาดูหรือไม่ชงให้เขาดูว่านี่นะถ้าต้องการวิตามินซีสูงไม่ต้องไปเสริมอะไรเลยเอามะนาวมาบีบทำให้เขาดูกินให้เขาไม่ใช่กินแบบเปรี้ยวจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ทำหน้าเออเอาตามแบบนะอร่อยอะไรก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่การขายของที่ถูกต้องหรือตอนนี้ที่ครูให้สูตรดีท็อกสูตรดีท็อกอะค่ะเป็นสูตรทำให้หน้าท้องแบนนะคะคือบางคนบอกว่าโอ๊ยแค่กินชาของเราก็เข้าห้องน้ำแบบเพียงพออยู่แล้วแต่อันนี้มันเหมาะสำหรับคนหนึ่งธาตุหนักคือแบบสองคือหน้าท้องใหญ่แล้วก็อยากมีหุ่นที่แบบเพียวอะไรแบบนี้ค่ะพวกเน้นน้ำหนักอาบตรงๆเลยพวกเน้นลดน้ำหนักเนาะเอาตรงๆเลยนะคะก็ต้องใช้มะขามไม่ได้ใช้มะนาวมะนาวมันช่วยในเรื่องของพวกวิตามินซีเสริมในเรื่องของวิตามินซีป้องกันโควิดอะไรไปเนาะวิตามินซีสูงแต่มะขามมันช่วยในเรื่องของการดีท็อกเพราะฉะนั้นคุณต้องการอะไรชาของเรามันเพียงพอแต่ถามว่าเราไม่มียาลดน้ำหนักเราไม่มีตัวอะไรที่ทำให้คุณแบบผอมไวไงคุณก็อาจจะแบบว่าโอ๊ยมันช้าครูอยากผอมนั่นแสดงว่าจุดประสงค์ของคุณคืออยากผอมถูกต้องไหมคุณไม่ได้ต้องการดูแลสุขภาพอย่างเดียวอะแต่คุณอยากผอมอยากหน้าท้องแบนเพราะฉะนั้นคุณก็เอาสูตรดีท็อกไปสิใส่น้ำมะขามเพิ่มครูก็บอกความอร่อยว่าต้องใส่อะไรคุณจะใส่น้ำตาลตะโนดน้ำตาลมะพร้าวหญ้าหวานหรือคุณจะใส่น้ำผึ้งขอเป็นน้ำผึ้งแท้เพราะว่าถ้าน้ำผึ้งไม่แท้มันจะผสมน้ำตาลปี๊บนะคะคุณก็ใส่ไปเห็นไหมครูบอกแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเสร็จแล้วอันนี้เป็นสูตรสำหรับคนดีท็อกนะ3เดือนเห็นผล3เดือนนะท้องแบนเรียบ3เดือนมีสวดทรงเพราะอะไร1คุณไม่ต้องแปลกใจหรอกดีท็อกมันล้างลำไส้มันต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆเหมือนกาแฟดีท็อกนะพี่เนาะที่เขาสวนกันผ่านก้นเนาะอันนั้นคือเขาสวนกันเข้าก้นทางก้นเลยนะแล้วก็แบบโอ้โหบีบเข้าไปให้มันเข้าไปในลำไส้เสร็จแล้วค่ะมันก็โอ้โหบิดเนาะเพื่อที่จะต้องการล้างลำไส้เขาบอกว่าบิดหน้าดูเลยแต่สูตรมะขามไม่บิดค่ะท้องจะไม่บิดต่อให้คุณเข้าห้องน้ำถ่ายท้องดีแค่ไหนท้องคุณจะไม่บิดเพราะมันเป็นสูตรล้างลำไส้นะคะที่ทำจากธรรมชาติสุดๆเนาะโอเคไหมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถเอามาทำให้เขาดูได้พรีเซนต์ทำบอกอะไรแบบนี้ค่ะมันคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะเทคนิคมันคือเทคนิคเพราะว่าสมัยนี้คุณจะมานั่งไลฟ์มันหาคนฟังยากนะคะเพราะ1คนไปฟังทีๆกันหมดแล้ว2คนไปอยู่ช่องทางทีๆขำกันหมดวันไม่หาตังค์หาเงินกันหรอกขำกันทั้งวันทั้งคืนไปดูสนุกสนานกันอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดดึงดูดนะคะถ้าคุณอยากดูดลูกค้าคุณลองฟังครูแล้วลองเอาไปทำเราอยากขายยาสระผมอย่างที่บอกค่ะเราอะคุณได้ดูไหมโอ้โหเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วดูข่าวเนาะคุณยายหรือท่านนึงอะค่ะมาคูดเหาอะค่ะพี่โอมาซื้อที่คูดเหาให้หลานอะทั้งที่โรงเรียนปิดนะไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะแต่หลานคันหัวมากเพราะว่าหลานคันหัวไม่มีสาเหตุโอ้โหพอใช้หวีพี่โอลงมาเป็นพันตัวจริงดำโอดนะใครได้ดูข่าวจริงโอ้โหน่ากลัวมากพี่โอเราอยากจะแนะนำเขาว่าใช้แชมพูเลยนะนี่เรื่องจริงแบบเขาคู่ได้เห็นเลยนะใครได้ดูข่าวบ้างใครได้ดูข่าวบ้างนะคะเผื่อจะมีใครได้ดูเหมือนครูเนาะโอ้โหคุณเหายั่วเยี้ยเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันนะนี่เรื่องจริงนะเราอะเห็นความทรมานเลยนะขนาดลูกเราตอนสมัยอนุบาลนะพี่เนาะไม่ค่อยมีอะมีตัว2ตัวติดมาจากโรงเรียนอะเราจัดการเลยนะคะเรารีบจัดการเลยสักอะไรแบบนะหาอะไรมาเลยแต่อันนี้โอ้โหเห็นแล้วคันโลแบบอยากส่งแชมพูไปให้ใช้จังเลยนะคะนะคะเพราะแชมพูเรามีประคำดีควายพวกแมลงอะไรพวกนี้มันจะไม่ชอบนะคะมันจะเป็นสิ่งที่พวกนี้ค่ะมันจะไม่ชอบพอมันไม่ชอบมันกินไปมันเหม็นน่ะมันไม่ชอบอ่ะมันก็จะตัวรีบมันก็จะไม่มีอาหารกินไงมันก็จะฝ่อไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกเนาะทุกอย่างมันมีนะคะมันมีจุดขายมันมีจุดเด่นเนาะแล้ววันนี้อย่างที่ครูบอกว่า
ที่ครูอะค่ะมาพูดกับคุณเรื่องกดแรงดึงดูดอะค่ะคุณลองไปสังเกตตัวเองนะถ้าตอนนี้เราไลฟ์เฟื่อยๆท่านวันนี้เฟื่อยๆแปลว่าอะไรเฟื่อยๆเฟื่อยๆก็คือเฟื่อยๆอะไรเงี้ยแสดงว่าเราค่ะต้องหาอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราเป็นทำอะไรเดิมๆแล้วมันยังไม่เกิดผลลัพธ์ไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนแนวทันทีนะฟังนะแต่มันต้องหาหลายๆแนวมันต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมมันต้องเอาสีสันอะไรมาเหมือนตอนนี้ที่ครูบอกว่าเขามีให้เราเล่นตอนนี้เนาะแอปอะค่ะเห็นไหมที่ว่านั่งบ้านสวยๆอะเห็นไหมมันทำให้คนอยากดูคุณมากขึ้นนั่นก็หนึ่งละพี่ซึ่งไลท์อะมันก็ทำให้คนอยากดูคุณมากขึ้นคุณสวยมากขึ้นหรืออะไรก็ตามอะค่ะแต่ถ้าคุณขายสินค้าหลายคนบอกว่าครูหนูขายไม่ได้พอครูไปดูคุณจะขายได้ได้ไงเพราะครูไม่เห็นคุณขายครูเห็นคุณมาพูดอะไรก็ไม่รู้เวลาคุณขายก็ไม่ใช่ขายมันต้องมีเทคนิคเห็นนะเห็นครูไลฟ์วันนี้ไหมมันแฝงเข้าไปด้วยอะไรหลายๆอย่างมากเลยเห็นไหมเพราะการไลฟ์อะค่ะเราจะให้ความรู้เขาอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้เราจะมาขายของเขาเลยทีเดียวก็ไม่ได้เห็นไหมครูก็อ้างอิงไปยังโทรทัศน์ที่ครูดูข่าวที่ครูดูแล้วครูก็เอามาเล่าให้ฟังเห็นไหมมันก็เป็นการแฝงอะไรเข้าไปในนี้แบบนี้ค่ะมันจะเกิดเป็นสีสันเพราะฉะนั้นเราลองไปพิจารณาดูนะคะว่าเราสามารถสร้างสีสันอะไรเพราะอย่าลืมนะคะคนจะเกิดใหม่อีกเยอะเราต้องรู้ให้ทันเราต้องไปให้แบบอันนี้แล้วที่สำคัญที่สุดนะคะพลังทีมตอนนี้ใครนะคะที่หนีจากเฟซบุ๊กไปคุณคิดผิดคนที่จะตามหาฟังนะทำไมครูบอกคิดผิดทุกช่องทางดีหมดเอาไปลงเลยค่ะจัดเวลาค่ะจัดเวลาลงเหมือนจอยจัดเวลานะคะจัดเวลาลงให้ได้เพราะอะไรไทม์ไลน์ลูกค้าเต็มเลยตอนนี้นะคะผู้คนอยู่ในไทม์ไลน์เยอะมากใครที่เป็นเพื่อนคุณนะคะเขาจะเห็นไทม์ไลน์คุณ2 YouTube เอาไปลงค่ะวันละ1คลิป2คลิปเอาไปลงจนกว่ามันจะมีคนเห็นคุณหลายๆช่องทาง3 TT ขาดไม่ได้เลยไปฝึกไลฟ์ใน TT ใครไม่ชอบไลฟ์ใน TT เอาคลิปวิดีโอใครไม่ฝึกขี้เกียจทำวิดีโอไปตัดที่ตัวเองไลฟ์ใน Facebook ก็แหละเอาไปลง TT เข้าใจไหมแล้วจั่วหัวแรงๆจั่วหัวให้สนุกสนุกจั่วหัวให้คนเข้าไปดูให้ได้นะคะให้ไปดูคุณให้ได้ว่าในคลิปคุณนั้นน่ะคุณต้องการโดดเด่นเรื่องอะไรแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะฟังนะอันนี้สำคัญพลังทีมสำคัญที่สุด Facebook เกิดจากต่อให้คนจะไปช่องทางไหนก็ตามสุดท้ายแล้วเขาจะตามหาคุณใน FB ค่ะสิ่งนี้ที่คุณไม่รู้ใครที่หายไปจาก Facebook ได้ลูกค้ายากมากเพราะสุดท้ายลูกค้าจะมาเจอคุณใน inbox นะคะก็คือ Facebook ของคุณหรือเพจของคุณนั่นเองตอนนี้นะคะ1คุณต้องเอาภาพเอาคลิปไปโหลดคลิปใน TT แล้วมาลงใน FB ก็คือ Facebook นะคะเอามาลงแล้วเสร็จแล้วคำว่าพลังทีมคืออะไรคุณไปดูนะคะตอนนี้คนขายแบรนด์เราขายดีมาก5กล่อง10กล่อง20กล่อง50กล่องทุกวันที่ส่งให้ครูก็เอามาโพสต์ไม่ไหวนะคะเยอะจริงเยอะจังเยอะมากๆนะคะทยอยเอามาลงทีละ5นะคะทีละ5ทีละ3จะบอกว่าคุณทำไมคุณไม่เอาไปลงเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่หน้าฟีดของคุณเพื่อให้คนที่เห็นคุณทุกวันรู้ว่าคุณขายดีแบรนด์คุณขายดีเมื่อไหร่ที่คุณลงเงียบๆมันก็เงียบเมื่อไหร่ที่คุณลงมันปังๆมันก็ปังนี่คือพลังทีมค่ะไปเอามันลงเป็นหนึ่งในแค่หนึ่งโพสต์เองหนึ่งในโพสต์ฟีดของคุณไม่ใช่ให้ลงแบบนี้ทุกอันเมื่อไหร่ล่ะให้คนเห็นว่าเฮ้ยขายดีครูก็ไม่รู้จะพูดกับคุณยังไงนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะ Facebook จะเป็นอะไรที่อมตะที่สุดอมตะที่สุดเพราะสุดท้ายการซื้อขายจะเกิดจากอินบ็อกซ์การซื้อขายจะเกิดจากการไปดูฟีด Facebook พิมพ์เข้าไปเพจแล้วอินบ็อกซ์เฟซแล้วอินบ็อกซ์นะคะตอนนี้ทางช่องทาง TT คุณไม่สามารถติดต่อกันได้นะฮะคุณว่าจริงไหมไปดูคุณติดต่อกันไม่ได้คุณต้องออกมาติดต่อกันข้างนอกไม่ไลน์ก็อินบ็อกซ์ถูกต้องไหมไม่ไลน์ก็อินบ็อกซ์นั่นแสดงว่าคุณต้องมีฟีดมีลิงก์ไลน์ลิงก์เฟซบุ๊กถูกต้องไหมแล้วคุณห่างหายจากเฟซบุ๊กเวลาเขามาตามหน้าเฟซคุณไม่มีอะไรน่าสนใจเลย
ไม่มีความขายดีเลยไม่มีอะไรเลยคุณฟังนะเขาจะไปเลือกคนที่ขายดีเลือกหน้าฟีดที่สวยเลือกหน้าฟีดที่มีแต่ออเดอร์นี่คือเรื่องจริงค่ะนั่นแสดงว่า Facebook คืออมตะค่ะสุดท้ายแล้วเขาจะไปดูจากตรงนั้นจริงๆอ่ะเหมือนที่เดือนใช่ไหมมาเล่าให้ฟังว่าได้ลูกค้าติดตามมาจาก TT บอกว่าตามครูพิพรมาเป็นนานมากเป็นปีๆแม่ลูกเนาะแม่ลูกตามครูพิพรมานานมากแล้วแล้วก็มาเจอเดือนนะคะใน TT แล้วก็ทักหาเสร็จแล้วค่ะก็ไปตามดูฟีดของเดือนเพราะก่อนเลือกเขาไปดูฟีดก่อนค่ะเห็นไหมนั่นแสดงว่า Facebook สำคัญไหมโคตรสำคัญไม่ใช่ไปหลงกันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หน้าฟีดเงียบไปไม่ได้ค่ะเพราะสุดท้ายหน้าฟีดคือตัวการตัดสินใจนะคะเสร็จแล้วเขาปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะเขาถูกจริตเลยทีนี้การขายดีการลงโพสต์ที่มีสาระการมาแบ่งปันนู่นนี่นั่นตัดสินใจซื้อทุกตัวตัวละ50-20ต่อชิ้นนะคะซื้อทุกตัวในแบรนด์นพก้าวบางอัน50-50 20-20หมดทุกตัวเลยกรี๊ดไหมคะหลักเกือบแสนบาทเห็นไหมคุณเชื่อหรือยังว่าเขาสืบจริงคนซื้อทุกวันนี้นะคะเขาดูค่ะคุณมีตัวตนผ่านทีทีจริงคนดูเยอะจริงแต่คุณไม่มีรายได้ให้ไปพิจารณาเหมือนที่ครูบอกนะคะครูหวังดีกับคุณค่ะเพราะครูเป็นคนหนึ่งที่เวลาอยากรู้อะไรครูต้องรู้ให้จริงและเอามาพูดครูไปศึกษาแล้วก็ไปดูก่อนค่ะว่ามันจริงบางคนมีคนติดตามเยอะมากไม่สร้างรายได้เลยค่ะอ๋อโอเคคุณอยากมีหน้ามีตาอยากเป็นซุปตาโอเคตามใจแต่ถ้าคุณอยากมีรายได้มันต่างกันนะคะถ้าคุณมีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยโอ้โหคนติดตามเป็นแส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 นดูคลิปฉันเป็นแส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 นทำคลิปเหนื่อยมากแต่ไม่เคยได้ผลลัพธ์ทำมาเป็นปีละนั่นแสดงว่าผิดทางหมายความว่าคุณน่ะประสบความสำเร็จในทีทีแต่คุณกลับหาเงินไม่เป็นเพราะฉะนั้นฟังครูนะคะทุกอย่างเราเป็นซุปตาร์ได้ทุกช่องทางแต่เราก็ต้องหารายได้ได้ทุกช่องทางเช่นเดียวกันอย่าลืมว่าคนน่ะสุดท้ายแล้วอ่ะติดฟีดอะไรวัยรุ่นติดอะไรนะที่ถามที่บอกไปตอนแรกวัยรุ่นดาราติดอะไรนะพี่วะอะไรนะไม่ใช่ Facebook อ่ะ IG วัยรุ่นดารานักศึกษาติด IGคนส่วนใหญ่ที่ชอบเกี่ยวกับสาระความรู้ติด YouTube นะคะคนที่ชอบสนุกสนานเฮฮาคลายเครียดหรือแบบเยอะแยะค่ะจะติด TT แต่คนที่ชอบปฏิสัมพันธ์ไปเรื่อยๆชอบลงอวดชอบลงโชว์ชอบลงความรู้ชอบลงของดีๆสาระดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ Facebookคนที่แค่ต้องการเลื่อนดูฟีดเฉยๆจะไปไทม์ไลน์แต่พอไปสะดุดอะไรเขาจะทักค่ะเขาจะเขียนในนั้นเลยหรือไม่เขาก็จะแตะเพื่อหาคุณในอินบ็อกซ์คุณเห็นอะไรไหมคะนี่คือสิ่งที่ครูค่ะไปสืบมาให้คุณนะคะอ่ะโอเคตามนี้นะคะก็เอาแล้วแต่จริตเลยนะใครที่ไม่มีไม่ได้มีงานประจำอยากให้บุกทุกช่องเอาเราไปเกิดหน้าเราไปเกิดทุกช่องเลยนะคะเสร็จแล้ววันหนึ่งสร้างรายได้จากสิ่งนั้นให้ได้ไม่ใช่ต้องการเป็นซุปตาร์อย่างเดียวแต่อดอยากไม่เอานะคะต้องเป็นซุปตาร์แล้วมีจะกินโอเคไหมเห็นหลายคนค่ะไปเติบไปโตอยู่ทางช่องทางนั้นนี้นู้นแต่หารายได้ไม่เป็นเสียดายโคตรโคตรเมื่อไหร่ที่เรามีตัวตนคนทักเป็นหมื่นเป็นแสนคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนต้องสร้างรายได้ให้ได้ค่ะหาวิธีการสร้างรายได้ให้ได้โอเคนะคะมาทีนี้จะมาดูเลขโทรศัพท์มือถือให้สัก2เลขแล้วกันนะคะให้สัก2เลขแล้วกันมาใครนะคะที่มีหมายเลขท้ายโทรศัพท์นะคะหมายเลขท้ายโทรศัพท์เป็น1441ฟังดีๆใครที่มีท้ายหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1441ฟังนะคะคนที่มีท้ายอันนี้ดูเลขท้ายให้ก่อนนะคะค่อยๆทยอยนะเลขท้ายที่มี1441คุณนะคะจะเป็นคนที่มีปัญญาละเอียดลึกซึ้งความหมายคืออะไรความหมายก็คือจะมีเป็นคนที่สติปัญญาดีเฉลียวฉลาด
เรื่องของคำพูดดีมีวาทศิลป์นะคะในเรื่องของการใช้คำพูดการจูนจิตการอะไรแบบนี้จะดีมากเป็นคนที่มีไหวพริบดีเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีเลขที่ลงท้ายด้วย14หรือ41ก็ตามส่วนใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่จะเอามาใช้ในเรื่องของการเจรจาทนายความการพูดก็คือการไลฟ์หรือว่าการใช้คำพูดหรือการที่แบบว่าเป็นครูการสอนอะไรอย่างนี้นะคะหรือเกี่ยวกับการขายออนไลน์ที่ใช้ปากแต่ไม่ใช่การขายออนไลน์แบบโพสต์นะคะอย่างเช่นฉันอยากไลฟ์ขายของแล้วรวยต้องมีเลข1441เพราะว่าเลข1441ตกตรงนี้เวลาพูดหรือเจรจาหรืออะไรอะค่ะจะค่อนข้างลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดแล้วพูดอะไรออกไปแล้วคนจะเชื่อเพราะคน14สติปัญญาจะดีนะคะในเรื่องของสติปัญญานะอ่ะอยากได้อีกสักเลขไหมอีกเลขหนึ่งแล้วกันใกล้กันดี1551นะคะอันนี้เอามาบอกกันอันนี้นะคะก็เหมือนกันปัญญาละเอียดลึกซึ้งคน1551นะคะจริงๆส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นประเภทแบบนักวิชาการหน่อยๆสติปัญญาอะไรก็เป็นเลิศ1551นะคะทำอะไรจะมีตรรกะมีความคิดเยอะรอบคอบละเอียดนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมีเสน่ห์มีเครดิตดีอันนี้ก็ดีเนาะมีเครดิตดีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคนที่มี1551คือผู้ใหญ่จะสนับสนุนนะคะจะเป็นเลขที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทำอะไรก็จะสำเร็จราบรื่นถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะคะอันนี้เลข1551เอาหมายเลขโทรศัพท์ท้ายหมายเลขโทรศัพท์มาฝากกันนะคะลองเอาไปดูค่ะว่าคุณมีไหมนะคะลงท้ายด้วย1551คู่ค้าหนูมีค่ะแต่อยู่ตรงกลางเลขที่มีพลังอำนาจมากที่สุดคือเลขที่ลงท้ายนะคะเพราะเลขที่อยู่ด้านกลางหรือด้านหน้าเป็นเลขที่จะต้องดูการร้อยเรียงนะคะการร้อยตัวเลขถ้าวันนี้เราไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของโทรศัพท์มากมายอะไรก็มีไว้ใช้มันเฉยๆก็ยังไม่ต้องพูดถึงการร้อยเรียงหมายเลขนะคะเพราะว่าถึงมันอยู่ตรงกลางมันจะไม่มีพลังอยู่ข้างหน้าไม่มีพลังจนกว่าเราจะรู้ว่าเลขท้ายเราอ่ะดีแค่ไหนมันถึงจะร้อยเข้ามาข้างหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นลองไปดูนะคะตัวเลขที่ครูบอกคุณเนาะ1441กับ1551ใครที่มีนะคะถือว่าโอเคมากๆเกี่ยวกับด้านงานขายด้านคำพูดด้านปฏิสัมพันธ์ดีหมดนะคะโอเคสำหรับวันนี้ใช้เวลานานมากเลยไปแล้วแล้วเจอกับครูใหม่ไลฟ์หน้านะคะเอาบิ๊กมาม่ายังอยู่111นะคะเอารวยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวจะเอาอะไรดีๆมาฝากนะคะหัวโยกหนักมากนะคะอ่ะโอเคนะมีอะไรดีๆก็จะเอามาฝากกันตอนนี้ฝนจะลงหนักมากแล้วนะคะไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่จันทร์พุธศุกร์และวันเสาร์จะมาพาขายของกันแบบว่านะมาให้เทคนิคการขายของนะคะในวันเสาร์ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ